มจะขอไปอันแรกเลยนะครับเรื่องสถานการณ์โรคระบาดนะครับเรื่องของโควิดพวกท่านคงติดตามข่าวอยู่แล้วนะครับนะฮะว่าวันนี้ก็ยังอยู่ 20,000 บวกลบนะครับรับค่าว่าจะอยู่ไปอีกเป็นเดือนนะครับนะฮะครับช่วยต่อไปสไลด์เลยครับสไลด์ต่อไปครับครับอันนี้ครับมันตอนนี้ผมเองอยากจะชี้ให้ท่านเห็นนะครับว่าในยุควิกฤตโควิดเนี่ยโลกได้เปลี่ยนไปกำลังเปลี่ยนและจะเปลี่ยนต่อไปอีกนะครับมันไม่หยุดอยู่แค่นี้นะครับเพราะการเปลี่ยนแปลงของโลกเนี่ยมีลักษณะเป็นแบบแปลกใหม่แล้วก็ท้าทายที่เราไม่ค่อยเข้าใจเรื่องบูก้าเนี่ยคราวนี้ผมว่าโควิดมันชี้ให้เราชัดนะว่าบูก้าเป็นอย่างไรก็คือมันมีการเปลี่ยนแปลงเร็วมีความไม่แน่นอนมีความซับซ้อนมีความไม่ชัดเจนขณะเดียวกันเนี่ยมันไม่ใช่แค่นี้นะครับมันมีเรื่อง disruption มาด้วยนะครับมีผลกระทบอย่างมากนะครับมีการพลิกผันจากหน้ามือเป็นหลังมือและที่สำคัญเกิดไม่มีเรื่องของ discontinuation ด้วยคือความปกผันไม่ต่อเนื่องไปในทิศทางเดิมนะครับซึ่งอันนี้เป็นอันซึ่งผมคิดว่าพวกเราได้ประจักษ์ชัดเจนกับบทเรียนที่โควิด19ให้เรากับตอนนี้นะครับนะฮะต่อไปครับเพราะนั้นผมเองอยากให้ท่านดูนะครับว่าช่วยเลื่อนสไลด์ด้วยนะครับต่อไปครับว่า impact ของวิกฤตโควิด19นะครับนะฮะมีมากมายนะครับแต่ผมจะยกมาทั้ง4ด้านที่มันกระทบกับพวกเราตรงๆนะครับนะฮะก็คือเรื่องระบบสาธารณสุขนะครับซึ่งอันนี้พวกเราชัดเจนรู้ดีนะครับว่าตอนนี้ทางระบบสาธารณสุขเรากำลังหลังแอนมากเลยนะครับนะฮะนะครับมีคนเจ็บป่วยวันละ 20,000 คนตายวันละ 2-300 ทุกวันนะครับมันหนักหนาสาหัสจริงๆนะครับเรื่องเศรษฐกิจเราเสียหายเป็นล้านล้านบาทนะครับนะฮะเรื่องกำลังคนครับแล้วก็สุดท้ายคือเรื่องการศึกษาของเราเพราะฉะนั้นสองอันสุดท้ายเนี่ยเรื่องกำลังคนเรื่องการศึกษาเนี่ยคือเรื่องที่มันเป็นความรับผิดชอบพวกเราโดยตรงนะครับนะครับสถาบันการศึกษาทั้งหลายที่เป็นอุดมศึกษาทั้งหมดนะครับเพราะนั้นผมเองอยากจะตอบคำถามแรกกับท่านที่ท่านถามมานะครับว่าใครต้องหนักทุกคนครับทุกคนทุกภาคส่วนต้องหนักครับเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างให้ท่านดูนะครับนะฮะอย่างยกตัวอย่างเรื่องเศรษฐกิจเนี่ยนะชัดเจนนะครับว่าเราสูญเสียความสามารถในการแข่งขันในการส่งออกเนี่ยผมยกแค่มิติเดียวของด้านเศรษฐกิจนะครับคือตอนนี้หลังจากวิกฤตโควิด19ไปนะครับมันก็เริ่มมีการฟื้นตัวของเรื่องของเศรษฐกิจมีการขยายตัวของการส่งออกต่างๆแต่ที่เราเห็นชัดครับในปี2021เนี่ยนะครับช่วยขยับสไลด์เลื่อนไปหรือผมสไลด์ด้วยครับช่วยเลื่อนสไลด์ให้ไลฟ์สไลด์ด้วยครับมีใครอยู่ไหมครับช่วยคุณนาเลื่อนสไลด์ให้ผมด้วยตลอดเวลานะครับเจ้าหน้าที่ครับเจ้าหน้าที่ครับคุณนาเลื่อนสไลด์ผมด้วยครับเจ้าหน้าที่มาอะไรจังเกษมหายไปไหนหมดแล้วช่วยเลื่อนสไลด์ผมด้วยครับตัวคอมพิวเตอร์ที่แชร์น่าจะมีปัญหานิดนึงครับคุณหมอครับเดี๋ยวสักครู่นะครับกำลังประสานครับพอดีผมใช้มือถือนะครับมันเลยแชร์จากสไลด์จากผมไม่ได้เลื่อนสไลด์เลยครับกลับไปอีกหน้าหนึ่งครับไปอีกหน้าหนึ่งครับครับหน้านี้ครับนั้นผมเองอยากจะชี้ท่านเห็นนะครับว่าในปี2021นะครับขณะที่ทั่วทั้งภูมิภาคเนี่ยเขาเริ่มนะฟื้นตัวนะครับเรื่องเศรษฐกิจเนี่ยเรื่องการส่งออกเนี่ยแต่เห็นว่าการส่งออกของไทยเนี่ยช้าฟื้นตัวได้ช้ากว่าประเทศอื่นในโลกนี่นะครับโดยเฉพาะที่สำคัญก็คือว่าสินค้าส่งออกเราเนี่ยที่ใช้เทคโนโลยีเนี่ยนะครับ
มันเป็นเทคโนโลยีที่ต่ำกว่าคู่แข่งนะฮะซึ่งอันนี้ก็สะท้อนเห็นนะครับว่าคู่แข่งอะไรเนี่ยเรามันน่ากลัวนะครับแล้วก็ทำให้ต่างชาติเนี่ยเห็นว่าเราเนี่ยมีผลิตเทคโนโลยีได้ต่ำนะครับความต้องการก็จะน้อยลงเพราะนั้นอันนี้ก็สะท้อนให้เห็นนะครับว่าประเทศไทยเนี่ยเราทำหน้าที่แต่เพียงเป็นผู้รับจ้างผลิตสินค้าไม่ได้เป็นเจ้าของเทคโนโลยีเองนะครับเมื่อพิจารณาจากมูลค่าเพิ่มจากการผลิตเนี่ยเห็นว่าบริษัทไทยเนี่ยทำได้ในสัดส่วนเนี่ยมันคงที่มาตลอดนะครับมันไม่ค่อยได้เพิ่มขึ้นนะครับนั้นสะท้อนให้เห็นว่าที่ผ่านมาเนี่ยมันไม่เกิดกระบวนการถ่ายโอนทางเทคโนโลยีใหม่ๆมาสู่ประเทศไทยนะครับอีกประเด็นหนึ่งที่ผมอยากจะเล่าอันนี้เหมือนกันคือเรากำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุนะครับซึ่งอันนี้ผมว่าเป็นปัจจัยลบที่สำคัญเลยต่อการเจริญเติบโตระยะยาวของด้านเศรษฐกิจนะครับทั้งมิติขนาดของตลาดและความพร้อมของแรงงานค่าเงินบาทที่แข็งแรงขึ้นการขาดการลงทุนพิจัยและพัฒนาใหม่ๆทำให้ความน่าสนใจในการลงทุนในไทยเนี่ยมันก็จะลดลงไปเรื่อยๆนะครับต่อไปครับผมเองอยากจะย้ำนะครับว่าเรื่องของสินค้านะครับว่าตอนนี้ไทยเราเองเนี่ยไม่มีสินค้าเทคโนโลยีสูงแล้วทำเป็นหน้าที่เป็นผู้รับจ้างผลิตอย่างเดียวเนี่ยนะอันนี้คือเป็นปัญหาอยู่จริงๆครับที่ผมว่าต้องการ25ปีที่ผ่านมานะครับโครงสร้างการเจริญเติบโตของสินค้าส่งออกไทยเนี่ยมันโตอยู่ในกลุ่มแค่สินค้าเทคโนโลยีปานกลางนะก็คือรถยนต์มีเซกเมนต์รถยนต์อย่างเดียวนะครับซึ่งรถยนต์ต่อไปกำลังจะมีปัญหาเพราะว่าต่อไปรถยนต์ที่ใช้น้ำมันเนี่ยก็จะค่อยๆลดลงแล้วซึ่งเป็นฐานใหญ่ในประเทศไทยเนี่ยจะเป็นรถยนต์ไฟฟ้าซึ่งเราก็ยังทำได้น้อยมากมันจะเห็นว่าทิศทางการพัฒนาไปสู่การส่งออกในกลุ่มสินค้าเทคโนโลยีสูงเนี่ยเราไม่ชัดเจนเลยนะครับนะครับแล้วก็ถ้าเทียบส่วนกันเนี่ยเราส่งออกสินค้าที่มีเทคโนโลยีขั้นสูงเนี่ยเพียงแค่ 19% เวียดนามก็ส่งถึง 28% นะครับถ้าดูที่ค่าเฉลี่ยของเอเชียเนี่ย 26% นะครับนะอันนี้ก็เป็นอันที่ชัดเจนนะครับอีกอันหนึ่งที่ผมอยากจะชี้ให้ดูนะครับว่าเรามีสินค้ากลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งก็ถือเป็นอันที่เราภาคภูมิว่าเราผลิตได้เยอะนะครับแล้วส่งออกเนี่ยนะเราโตเพียงในช่วง10ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราโตแค่ 2.2% เองนะขณะที่ค่าเฉลี่ยของเอเชียประเทศต่างๆก็โตถึง 6.6% ครับอันนี้ก็เป็นอันที่ต้องไปคิดคำนึงนะครับว่านี่คือปัญหาจริงๆนะครับต่อไปครับอีกอันคือเรื่องการจ้างงานนะครับอันนี้ชัดเจนมากนะครับในการประชุมเวิร์คคอมมิตฟอรัมเมื่อปีที่แล้วเนี่ยนะได้ชี้เห็นชัดเจนนะครับว่ากำลังคนของทั้งโลกเนี่ยกำลังถูกดิสรัปอย่างมากเป็นดับเบิลดิสรัปชันนะครับนอกจากจะถูกลดการจ้างงานจากการเลย์ออฟจากการใช้เทคโนโลยีใหม่ๆออโตเมชัน AI แล้วนะครับยังถูกการลดการจ้างงานจากภาวะเศรษฐกิจซบเซาจากเรื่องของการภาวะระบาดโควิดอีกด้วยมันเป็นสองซ้อนเลยนะครับนะฮะมันถ้าเราไปดูข้อมูลที่เข้าเซอร์เวย์เนี่ยพบว่า 43% นะครับนะของธุรกิจต่างๆเนี่ยกำลังแพลนที่จะลดการจ้างเนื่องจากมีการใช้เทคโนโลยีใหม่ๆออโตเมชันหรือ AI เพิ่มมากขึ้นนะครับเป็นเทคโนโลยีอินทิเกรชันเข้ามาแทนนะครับแล้วพบว่ามีอีกถึง 41% นะครับซึ่งไปใช้เอาซอร์สเป็น task special work นะฮะคืองานอะไรที่เราไม่ได้ถนัดเราไม่ได้เชี่ยวชาญตรงๆเราเอาซอร์สให้เขาทำดีกว่ามานั่งพัฒนาเองต้องลงทุนสูงมากนะครับนะต่อไปครับอีกอันหนึ่งที่มีผลกระทบอย่างมากคือเรื่องการจ้างงานคือเรื่องของนะครับรีโมทเวิร์กนะครับหรือเวิร์กฟอร์มโฮมเนี่ยนะทุกประเทศเหมือนกันหมดนะครับว่าตอนนี้นะครับเห็นชัดเลยนะครับว่าในช่วงโควิดระบาดเนี่ยเขาพบ 44% นะครับของลูกจ้างเนี่ยไม่จำเป็นต้องมาทำงานที่บริษัทเวิร์กฟอร์มโฮมได้เป็นรีโมทเวิร์กได้และมีประสิทธิภาพดีด้วยอันนี้ก็นำไปสู่นะครับว่าเขาเองก็คิดว่าทำไมต้องจ้างคนกลุ่มนี้อยู่นะครับและที่สำคัญก็คือว่าจะได้ลดการใช้พื้นที่แทนที่จะมีพื้นที่ใหญ่ๆก็ที่ต้องไปเช่ามาก็ลดพื้นที่ให้ขนาดเล็กลงค่าเช่าลดลงลดต้นทุนต่างๆนะครับนะอันนี้คือสิ่งที่มันจะกระทบต่อไปข้างหน้าแต่จริงๆเนี่ยถ้าไปถามผู้บริหารของบริษัทใหญ่ๆทั้งหลายเนี่ยเขาก็บอกว่าจริงเนี่ยเขาไม่อยากเรียกว่าปลดคนงานออกหรอกเขาอยากจะรีเทนเอ็มพลอยีไว้นะครับแต่มันจะต้องรีสกิลนะครับต้องรีสกิล
แล้วก็รีเพอร์โพสนะครับงานของเขาใหม่นะครับซึ่งเขาคำนวณแล้วประมาณเกือบครึ่งของงานทั้งหมดเนี่ยนะครับจะต้องรีสกิลและรีเพอร์โพสใหม่นะครับซึ่งอันนี้ผมว่านี่คือเป็นบทบาทของสถาบันการศึกษาโดยเฉพาะอุดมศึกษาที่จะไปช่วยเขาได้ครับชุดภาคประกอบการได้นะครับต่อไปครับนี่ถ้ามาดูว่าอุดมศึกษาหลังโควิด19จะเป็นอย่างไรในบริบทนะครับภาพอันนี้จะให้ดูว่าบริบทของหลังโควิด19เนี่ยของอุดมศึกษาเนี่ยมันจะเป็น New Normal of Higher Education นะครับซึ่งจะต้องมีบริบท3อย่างที่เราต้องทำให้ได้1คือ 2S Safety นะครับ 2S ก็คือ Student and Staff คือทั้งนักศึกษาเองทั้งอาจารย์บุคลากรจะต้องมีความปลอดภัยครับนะครับจะต้องมีความปลอดภัยไม่มีการระบาดไม่มีการติดเชื้อโรคระบาดคือโควิดนะครับอันที่2ต้อง non crowded ต้องไม่แออัดต้องมี social distancing ไม่งั้นโรคระบาดมันกลับมาใหม่แน่อันที่3คือจะต้องมี equity ต้องมีความเสมอภาคกันเพราะตอนนี้เราเห็นชัดนะครับว่าการใช้ออนไลน์เนี่ยนะครับมันทำให้เห็นความเหลื่อมล้ำจริงๆนะครับนะฮะเรื่องของการทำให้การเรียนรู้เนี่ยมันเกิดความเหลื่อมล้ำอย่างมากเพราะนั้นนี่คือบริบทสามัญที่ต้องคำนึงนะฮะเพราะนั้นท่านจะต้องไปทำสองอย่างหนึ่งจะต้องไปรีดีไซน์นะครับระบบการศึกษาใหม่ไม่ว่าจะเป็น infrastructure workflow personnel นะฮะจะต้องมา certify นักศึกษาใหม่ดูเรื่อง quality เรื่อง standard ดูเรื่อง value and evaluation ให้ครบถ้วนเลยนะครับอันที่สองที่ท่านต้องทำคือdigital solution ครับท่านต้องเอาเทคโนโลยีใหม่นะฮะเรื่องดิจิทัลเนี่ยเอามาช่วยท่านซึ่งจะช่วยได้อย่างมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการทำกิจกรรมต่างๆนะครับอันนี้ก็ฝากเน้นย้ำกับพวกเรานะครับว่านี่คือบริบทที่ท่านจะต้องคำนึงถึงนะใน New Normal of Higher Education ต่อไปครับอันนี้ผมเองจะมาพูดถึงคอนเทนต์นิดหนึ่งว่า Higher Education หลังโควิด19เนี่ยคอนเทนต์ที่ท่านจะต้องคำนึงถึงนะครับนะฮะก็คือเราเห็นชัดว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยประเทศเราสร้างวัฒนธรรมไม่น้อยมากเพราะฉะนั้นเป้าหมายใหม่ของการเรียนรู้เนี่ยก็คือนักศึกษาต้องนำความรู้นั้นไปสร้างวัฒนธรรมได้ไม่ใช่มีความรู้แค่ไปทำงานดูทีเฉยๆจะไม่มีใครรับการทำงานแน่นอนท่านจะต้องไปสร้างการเปลี่ยนแปลงสร้างไปสร้างมูลค่าเพิ่มต้องแต่ก็ซึ่งจะทำได้คือท่านต้องสร้างวัฒนธรรมนะจะต้องเน้น learning by doing เรียนรู้จากการทำงานครับให้ท่านสามารถทำงานได้จริงและพร้อมที่จะจบไปทำงานได้ไม่ว่าจะเป็นในเรียนรู้ในมหาลัยในแลบในสารประกอบการหรือใช้ virtual นะครับ reality ก็แล้วแต่เน้นการตั้งคำถามให้เกิดการคิดวิเคราะห์เกิดจินตนาการเกิดแรงบันดาลใจนำไปสู่การสร้างวัตกรรมไม่ได้ให้สามารถเปลี่ยนชีวิตสร้างการเปลี่ยนแปลงขององค์กรและโลกได้ที่สำคัญคือแพลตฟอร์มการเรียนรู้จะต้องเป็น blended learning นะครับเป็นทั้ง offline และ online interactive platform นะครับนะฮะและสุดท้ายเนี่ยนะครับในคอนเทนต์ของ Higher Education หลังโควิด19นี่คือท่านจะต้องสร้างกำลังคนแบบใหม่ที่จะตอบโจทย์ใหม่เป็นบัณฑิตพันธุ์ใหม่ครับนะครับต่อไปครับเพราะฉะนั้นผมเองก็ยังเชื่อว่านะครับว่าบัณฑิตพันธุ์ใหม่ที่กระทรวงอวเราได้เริ่มทำและมาต่างๆก็เริ่มทำไปแล้วเนี่ยจะต้องทำให้เข้มข้นมากกว่านี้ครับเพราะผมเชื่อว่าบัณฑิตพันธุ์ใหม่จะเป็นตัวช่วยสร้างชุมชนสังคมประเทศให้เราผ่านพ้นวิกฤตโควิด19ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องมุ่งเน้นเรื่องของการพลิกโฉมระบบอุดมศึกษาใหม่ให้เป็นระบบการศึกษาเพื่อสร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่และบัณฑิตพันธุ์ใหม่นี้จะต้องเป็นวาระแห่งชาติครับนะฮะซึ่งทุกมหาลัยต้องทำทุกหลักสูตรจะต้องเป็นหลักสูตรบัณฑิตพันธุ์ใหม่หมดไม่ใช่บางหลักสูตรเป็นบางหลักสูตรจะเป็นบัณฑิตพันธุ์เก่าเป็นบัณฑิตดัดซึ่งไม่ได้ตอบโจทย์ฐานแรงงานนะครับซึ่งอันนี้ผมคิดว่ามีความสำคัญมากนะครับที่จะตอบโจทย์ทั้งตลาดแรงงานตอบโจทย์การพัฒนาประเทศตอบสนองการเปลี่ยนแปลงของโลกนะครับงั้นระบบอุดมศึกษาใหม่เนี่ยนะครับมันจะต้องมีนวัตกรรมในตัวของมันเองอย่างน้อยต้องมีนวัตกรรมในการบริหารจัดการการศึกษาใหม่อันที่สองคือนะครับต้องมีนวัตกรรมในการที่จะพัฒนาคนนะครับนะให้คนนั้นสามารถใช้นวัตกรรมได้และต้องพัฒนาคนให้ไปเป็นนวัตกรครับและไปเป็นผู้ประกอบการนวัตกรรมให้ได้นะครับซึ่งสามารถออกแบบสร้างนวัตกรรมนำไปใช้เชิงพาณิชย์ตามความต้องการในการพัฒนาประเทศทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมเป็น demand side innovation นะครับที่เกิดผลกระทบสูงด้านบวกนะครับในการตอบโจทย์ท้าทายของสังคมเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศร
รวมทั้งการพัฒนาเชิงพื้นที่และลดความเหลื่อมล้ำด้านเศรษฐกิจและสังคมต่อไปครับมันมาเด็ดพันธุ์ใหม่เนี่ยจะเป็นปัจจัยสำคัญในการปัจจัยความสำเร็จนะครับสำคัญเลยในการพัฒนาประเทศครับเพราะการพัฒนาเศรษฐกิจไทยเนี่ยนะครับเราต้องการให้พัฒนาให้เป็นสมาร์ทอีโคโนมีพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสมาร์ทโซซายตี้นะครับคือมีการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมด้วยนวัตกรรมที่ผ่านมาเนี่ยต้องยอมรับว่านวัตกรรมเราส่วนใหญ่เป็นนวัตกรรมที่เรานำเข้าจากต่างประเทศดังนั้นจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งนะครับที่จะต้องเพิ่มขีดความสามารถของคนไทยในการร่วมสร้างนวัตกรรมขึ้นใช้เองนะครับนะลดการนำเข้าพึ่งพาตนเองให้ได้เน้นนวัตกรรมที่ตรงกับอุปสงค์ทั้งในประเทศและต่างประเทศและสามารถที่จะไปจดสิทธิบัตรทั้งในและต่างประเทศได้นะครับนะมันการสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่เนี่ยผมเองก็อยากสรุปสั้นๆอย่างนี้นะครับว่าท่านต้องปรับบทบาทตนเองนะครับสไลด์ถัดไปนะครับหนึ่งก็คือท่านจะต้องเปลี่ยนบทบาทของสถานศึกษาใหม่นะครับนะสถานศึกษาเดิมจะเป็นแค่แหล่งเรียนรู้แค่นี้ไม่พอแล้วครับจะต้องเป็นแหล่งสร้างสรรค์นวัตกรเป็น maker space ให้ผู้เรียนมีโอกาสได้เลือกสร้างนวัตกรรมที่ตรงกับความใฝ่ฝันกับ passion ของตนเองตามความถนัดตามสิ่งที่ตัวเองและโลกต้องการรวมทั้งมีคุณธรรมเป็นพื้นฐานเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและมีความยั่งยืนขณะเดียวกันก็ต้องเปลี่ยนจุดมุ่งหมายการเรียนรู้เพราะฉะนั้นมุ่งหมายจุดมุ่งหมายการเรียนรู้เนี่ยของแต่ละวิชาเนี่ยนะจากการเรียนให้มีความรู้เนี่ยมันแค่นี้ไม่พอละมันต้องเปลี่ยนให้เป็นการเรียนเพื่อความฉลาดรู้ทางเศรษฐกิจและสังคมและเป็นการเรียนเพื่อ นำไปเป็นผู้นำนะครับในการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงอย่างมีวัฒนธรรมและเปลี่ยนมุมมองกรอบแนวคิดนักศึกษาให้เป็น outward mindset ก็คือเป็นการมองคนอื่นและเป็นการมองส่วนรวมสัมพันธ์กับตนเองนะครับต่อไปครับอันที่3คือต้องเปลี่ยนบทบาทของอาจารย์นะครับจากการเป็นผู้สอนหนังสือเนี่ยมาเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงชีวิตนักศึกษาด้วยวิธีการที่หลากหลายเช่นท่านต้องการเป็นผู้ชี้แนะแหละนะครับไม่ใช่แค่มายืนบอกบทหน้าชั้นเลคเชอร์เฉยๆไม่ใช่นะครับเป็นโค้ชนะครับเป็นผู้ออกแบบการเรียนรู้ครับเป็นผู้สร้างนวัตกรขณะเดียวกันเนี่ยต้องเปลี่ยนมุมมองกรอบความคิดของอาจารย์ให้เป็น growth mindset ครับนะครับว่าท่านต้องเชื่อว่านักศึกษาทุกคนเนี่ยสามารถพัฒนาได้นะครับเราต้องพัฒนาให้เขาให้เก่งให้เขาไปสร้างตนเองให้ได้เป็นผู้ประกอบการได้สร้างนวัตกรรมได้บทบาทของนักศึกษาก็ต้องเปลี่ยนครับจากการเป็นผู้เรียนตามแผนการสอนของอาจารย์เฉยๆไม่ใช่ละนักศึกษาเขาต้องมาเปลี่ยนมาเป็นผู้วางแผนการเรียนด้วยตนเองให้ตรงกับความต้องการของตัวเองตรงความต้องการของตลาดแรงงานความต้องการของประเทศครับนะนำแผนการเรียนรู้ไปสู่การปฏิบัติมุ่งผลสัมฤทธิ์ที่จะไปสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกต่อประเทศและโลกเน้นการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริงในสถานที่จริงจบแล้วไปเป็นบัณฑิตพันธุ์ใหม่นะครับที่มีคุณภาพทำงานได้จริงเป็นนวัตกรและเป็นผู้ประกอบการนวัตกรรมครับต่อไปครับอันสุดท้ายนะครับในการสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ผมว่าต้องเปลี่ยนบทบาทของเทคโนโลยีให้ทันยุคครับให้ตอบโจทย์ทั้งอาจารย์และนักศึกษาต้องใช้แอปพลิเคชันใหม่ๆเกี่ยวกับการศึกษาซึ่งตอนนี้มันมีเยอะแยะมากนะครับไม่ว่าจะเป็น AR VR และ AI นะครับในการตอบโจทย์ด้านการศึกษาให้กับนักศึกษานะครับเพราะนั้นเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องให้เกิดวิกฤตก่อนแล้วถึงจะคิดนะคิดใหม่ทำใหม่ตอนนี้ท่านจะต้องทำเลยนะครับทำต่อไปนะเป็นงานประจำแหละเพราะว่าเทคโนโลยีต่างๆเนี้ยสามารถที่จะเปลี่ยนบทบาทของอาจารย์จากที่เคยเป็นผู้ชี้นำเนี่ยไปสู่การที่จะเป็นผู้สนับสนุนให้คำนับแนะนำกับนักศึกษารวมทั้งเป็นส่วนสำคัญในการเสริมสร้างคุณสมบัติพึงประสงค์ของบัณฑิตพันธุ์ใหม่ด้วยนะครับผมเองก็หวังว่าสถานการณ์โควิด19เนี่ยครับจะเป็นกระจกนะฮะสะท้อนว่านวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาเนี่ยสามารถช่วยนักศึกษาและสถาบันการศึกษาต่างๆเนี่ยผ่านช่วงเวลานี้ไปได้และต่อไปเห็นว่าเราใช้นวัตกรรมด้านเทคโนโลยีการศึกษาเนี่ยเป็นเรื่องปกติของระบบการศึกษานะครับนะต่อไปครับงั้นผมเองก็อยากจะขอสรุปนะครับว่าคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของบัณฑิตพันธุ์ใหม่จะเป็นยังไงบัณฑิตพันธุ์ใหม่ก็คือจะต้องมีทักษะสมรรถนะนะครับและมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่21เนี่ยมีความพร้อมในการทำงานคือจบไปพร้อมทำงานได้เลยไม่ต้องไปฝึกงานใหม่นะครับมีขีดความสามารถสูงในระดับสากลมีความเป็นเลิศที่หลากหลายสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตในสาขาวิชาต่างๆบัณฑิตพันธุ์ใหม่ต้องมีความรอบรู้
ต่อยอดแล้วก็ต้องต่อยอดความรู้เนี่ยไปสร้างวัตกรรมให้ได้ทันโลกทันเทคโนโลยีสามารถอยู่บนเวทีโลกได้อย่างภาคภูมิใจบัณฑิตผ่าใหม่ต้องได้รับการปลูกฝังให้ใฝ่รู้ครับมีการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพราะโลกมันเปลี่ยนเร็วมากนะครับมันต้องเรียนรู้ใหม่ตลอดเวลาครับเพื่อสอบสนองความต้องการให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลกนะครับเป็นบัณฑิตที่เก่งทั้งวิชาการและวิชาชีพโดยคำนึงถึงเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพและวิชาการนั้นๆด้วยนะครับนะต่อไปครับซึ่งอันเนี้ยมันก็ไปสอดบัณฑิตพันธุ์ใหม่เราเนี้ยมันก็ไปสอดคล้องกับคุณลักษณะพึงประสงค์ของบัณฑิตในศตวรรษที่21ซึ่งได้นำเสนอบนคุณฟอรัมไปเมื่อ 2-3 ปีที่แล้วนะครับว่าบัณฑิตพึงประสงค์ของศตวรรษ21เนี่ยเขาคือเป็นบัณฑิตที่มี high level quality workforce and work ready เนี่ยคือต้องมีความรู้ทักษะสมรรถนะขั้นสูงครับและพร้อมทำงานได้ skill and competent นะจะต้องมีทักษะนะครับมีสมรรถนะสูง flexible และสร้างวัตกรรมได้นะครับต้องตอบโจทย์และมีส่วนร่วมในการที่จะพัฒนานะครับตลาดแรงงานพัฒนาสังคมและชุมชนได้เป็น lifelong learner เป็น entrepreneurial thinker และที่สำคัญก็คือว่าจะต้อง communicate และ collaborateกับคนอื่นได้ครับต้องทำงานเป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงและสุดท้ายเนี่ยคือท่านต้องเป็น global citizen ครับต้องเก่งระดับโลกครับไม่ใช่เก่งแค่เมืองไทยอย่างเดียวนะครับนะครับต่อไปครับอันหนึ่งซึ่งผมอยากจะเน้นนิดคือเรื่องของทักษะเนี่ยตอนนี้เราเองเนี่ยต้องปลูกฝังนะครับบ่มเพาะทักษะให้นักศึกษาเนี่ยมันเป็นต้อง skill for the future นะครับเป็นทักษะสมรรถนะของบัณฑิตพันธุ์ใหม่สำหรับอนาคตนะครับหรือทักษะที่สำคัญในโลก AI ข้างหน้าก็คือทักษะที่ AI ทำไม่ได้นะมันยังทำแทนคนไม่ได้ครับมีอยู่5ทักษะนะครับอันนี้สิ่งเป็นอันที่ผมฝากไว้จะต้องเน้นนะครับก็คืออันนี้เป็นสิ่งที่เป็นหน้าที่ของอาจารย์จะต้องบ่มเพาะนักศึกษาครับ1ทักษะในความคิดสร้างสรรค์2ทักษะในการบูรณาการเทคโนโลยี3ก็คือ soft skill ครับทักษะส่วนบุคคลและสังคม4คือทักษะการคิดออกแบบกลยุทธ์เพิ่มมูลค่านะครับ value added development skill และสุดท้ายคือทักษะในการสร้างความสุขแบบทำงานต้องมีความสุขด้วยนะครับชีวิตเราต้องเป็นอย่างนั้นครับ being skill ครับซึ่ง5ทักษะนี้ AI ยังทำไม่ได้นะครับมันเราเป็นสิ่งที่เราต้องบ่มเพาะครับนะครับต่อไปครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเองที่เห็นว่าเราต้องตระหนักเนี่ยหลายเรื่องมากนะครับนะมันต่อไปที่ผมจะพูดคือเรื่องของว่ารูปแบบนะครับที่เปลี่ยนไปของการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาเพราะนั้นรูปแบบมันต้องเปลี่ยนด้วยนะครับทำไมรูปแบบมันต้องเปลี่ยนเมื่อกี้ผมพูดไปบ้างหลายๆเรื่องผมจะสรุปนิดนึงครับว่าวิกฤตโควิดเนี่ยมันตอกย้ำนะครับทลายถัดไปนะครับถึงจุดบอดในด้านความคิดด้านนวัตกรรมด้านการศึกษาด้านการสร้างคนด้านเศรษฐกิจด้านการเมืองและสังคมนะครับหลังรอดจากโควิด19เนี่ยเราอาจจะไม่สามารถลุกขึ้นวิ่งแข่งกับคนอื่นได้นะครับสไลด์ถัดไปนะครับมันจะต้องวางแผนและกำหนดทิศทางที่ชัดเจนเพื่อให้มีความพร้อมในการฟื้นตัวและเติบโตในวันข้างหน้านะครับเหมือนที่เรามาประชุมวิชาการกันในวันนี้นะครับและขณะเดียวกันเนี่ยก็คงจะต้องเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกับโควิดและพร้อมที่จะปรับตัวได้ตลอดเวลาสำคัญที่ผมอยากจะเน้นก็คือว่าครับคนไทยจะต้องออกจากคอมฟอร์ทโซนนะครับต้องกระโดดเข้าสู่เขตที่เราไม่คุ้นเคยและมีความท้าทายต่อไปข้างหน้าครับต่อไปครับที่สำคัญก็คือที่มันเกี่ยวข้องกับพวกเราโดยตรงก็คือว่าโควิด19เนี่ยมันตอกย้ำถึงความสำคัญของการเรียนรู้โดยเฉพาะทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่21ที่ให้เห็นว่าทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่21เนี่ยมีความสำคัญมากจริงๆทั้งการปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์นะครับ adaptability นะครับความเข้าอกเข้าใจผู้อื่นการมี global mindset การมองตัวเองเป็นพลเมืองโลกนะมองผู้อื่นด้วยความเชื่อมโยงกันในระดับโลกมีความสามารถในการแก้ไขสถานการณ์เวลาเจอเหตุการณ์ไม่คาดฝัน resilient นะครับรวมถึงเรื่องของความรู้นะครับ literacy ต่างๆแบบโดยเฉพาะด้านดิจิทัลด้านการเงินนะทักษะในการจัดการตนเองทักษะในการเป็นผู้นำและรวมทั้งทักษะในการทำงานร่วมกับผู้อื่นซึ่งเหล่านี้เป็นสิ่งสำคัญมากครับเป็นหน้าที่ของพวกเราครับแต่ต้องช่วยกันปลูกฝังการเรียนการเนี่ยทำไมมันต้องเปลี่ยนเพราะเรากำลังตอนนี้นักศึกษากำลังเพิ่มมากขึ้นในสถาบันการศึกษาคือนักศึกษา Generation Z นะครับซึ่งเป็นธีมของการประชุมของเราในครั้งนี้ใช่ไหมครับต่อไปครับนะสไลด์ถัดไปนะครับเพราะนั้น
คนในเซนเนอเรชั่นแซดนะครับเขาเกิดมากับเทคโนโลยีนะครับและไม่ใช่แค่เทคโนโลยีสกรีนเดียวแบบที่เราพวกเราอย่างพวกรุ่นผมใช้นะเขาเทคโนโลยี4สกรีน5สกรีนนะครับหน้าเขามีทั้งมือถือมีทั้ง iPad นะครับมีทั้งจอทีวีนะครับมีอะไรต่างๆเยอะแยะนะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าอันนี้เป็นอันสำคัญนะเขาเนี่ยมีมือถือเป็นอวัยวะเลยตอนเนี้ยหาความรู้ได้ทุกที่นะครับนะชอบความรวดเร็วจะทำทุกอย่างเพื่อตนเองก่อนเป็นมนุษย์หลายงานอดทนต่ำนะฮะแต่สิ่งสำคัญเนี่ยเขาเนี่ยเป็นฟิวเจอร์โฟกัสนะครับเขามองมีจุดเน้นของเขาครับว่าอนาคตข้างหน้าเป็นอย่างไรและเขาอยู่ในความเป็นจริงเรียลลิสติกและเขา want to work for success นะครับคือเขาทำอะไรเนี่ยเขาต้องการผลสำเร็จครับไม่ได้ทำไปเรื่อยๆนะครับนะซึ่งอันนี้ผมว่าเป็นอันที่ซึ่งเราต้องเข้าใจเขานะในเจเนอเรชันแซดนี่นะครับนะผมชอบการ์ตูนอันซ้ายมือนะครับนะผมลอกมาจากมังกรโพสเนี่ยนะนี่คือลูกของท่านตอนนี้เกิดลูกของท่านทุกคนเนี่ยใครมีลูกเล็กๆนะครับอยู่ในเจเนอเรชันแซดนะครับนะพอตอนเย็นๆเนี่ยลูกกลับมาถึงบ้านเนี่ยนะครับพ่อหรือแม่จะถามลูกเป็นไงบ้างลูกโรงเรียนนี้เป็นไงบ้างลูกมันจะตอบว่าไงไหมครับมันตอบว่าพ่อหรือแม่ไปอ่านอยู่ในบล็อกของหนูเนี่ยต้องเก็บไว้ในบล็อกเรียบร้อยแล้วเพราะมันรู้แล้วพ่อแม่กลับมาต้องถามประโยคนี้ทุกวันนะครับมาเป็นยังไงบ้างสนุกไหมถูกเพื่อนแกล้งหรือเปล่าเรียนรู้เป็นยังไงแต่ไม่ตอบนะครับต่อหน้ายังไม่ตอบเลยนี่คือคนเจเนอเรชันแซดครับเขาจะตอบผ่านทางสกรีนต่างๆครับให้ท่านไปดูในบล็อกนะครับต่อไปครับอีกอันนึงที่ท่านต้องเปลี่ยนนะครับผมอยากให้ท่านดูอัลกอริทึมนี้นะฮะว่าที่ผ่านมาเนี่ยนะครับมหาลัยเนี่ยจะต้องปรับตัวเองใหม่ให้เป็นมหาลัย 4.0 ก็คือว่าท่านต้องตอบโจทย์สถานประกอบการนะครับชุมชนสังคมประเทศและการเปลี่ยนแปลงของโลกมันจะเริ่มด้วยดีมานด์ไซด์นะครับว่าเขาต้องการอะไรแล้วท่านต้องทำให้เขาให้ได้ในการผลิตบัณฑิตในการสร้างพลังคนมันที่ผ่านมาผมให้ได้ดูทางขวาก่อนนะที่ผ่านมาเนี่ยผมว่าเราเอียงไปทางขวามากก็คือเราให้การศึกษาให้การฝึกอบรมเพื่อให้เกิดความรู้ให้เกิดการสร้างทักษะแล้วก็เอาทักษะความรู้นั้นไปต่อยอดสร้างวัตกรรมนะครับแต่แค่นี้ไม่พอนะครับผมว่าเราลืมกิจกรรมอีกอย่างที่สำคัญนะหรือเราทำอยู่ก็จริงแต่ผมว่าเราทำน้อยมากก็คือกิจกรรมพัฒนาศึกษาครับซึ่งเป็นหัวข้อใหญ่ที่เรามาคุยกันในวันนี้นะครับเพราะว่าอะไรเพราะกิจกรรมพัฒนาศึกษาเนี่ยเป็นการพัฒนานะครับและเสริมสร้างนะครับทัศนคติบุคลิกอุปนิสัยทักษะในวัย21ของนักศึกษาของกำลังคนที่จะออกไปทำงานครับนะให้เป็นบัณฑิตที่มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์คือมีทั้งความรู้ทักษะสมรรถนะขั้นสูงสร้างวัตกรรมได้ขณะเดียวกันก็ต้องเป็นคนที่มีทัศนคติบุคลิกอุปนิสัยในศตวรรษที่21ด้วยนะครับนะฮะนั่นนี่คือคุณลักษณะของบัณฑิตอันพึงประสงค์ซึ่งคือบัณฑิตพันใหม่นั่นเองเพราะฉะนั้นผมเองคิดว่าตรงนี้อยากให้พวกเรานะครับให้กลับไปทบทวนนะครับว่าเราจะต้องนะครับไปสนับสนุนนะครับไปวางแผนวางดำเนินการนะครับในการทำกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษาเนี่ยให้มันเข้มข้นขึ้นกว่าเดิมนะครับไม่ใช่ปล่อยนักศึกษาเขาคิดเขาทำอะไรกันไปเรื่อยๆนะครับผมว่าแค่นั้นไม่พอละเพราะตรงนี้มันมาเป็นส่วนเสริมสำคัญเลยในการที่ทำให้กำลังคนเรามีคุณภาพและจะตอบโจทย์การเปลี่ยนแปลงของโลกของประเทศในอนาคตข้างหน้านะครับงั้นฝากตรงนี้ไว้อย่างเป็นเรื่องสำคัญเลยนะครับต่อไปครับผมอยากให้ท่านดูอย่างนี้นะครับต่อไปนะครับว่าถ้าเราไปดูบัณฑิตที่มีคุณลักษณะพึงประสงค์เนี่ยในนานาชาติเนี่ยซึ่งเขาบอกว่าต้องทุกบัณฑิตทุกคนเนี่ยต้องเป็น global professional ต้องเป็นมืออาชีพระดับโลกนะครับนะฮะถ้าท่านดูอันซ้ายมือนี้นะครับมันจะเห็นว่านะฮะว่าระบบการเรียนรู้ของเราเนี่ยมันเป็น T shape นะครับมันเป็นรูปตัว T อยู่ก้านตัว T เนี่ยคือความลึกเนี่ยก็คือการศึกษานะเป็นการศึกษาเป็นการฝึกอบรม
ซึ่งอันนี้คือเน้นเราจะเน้นเรื่องวิชาการหรือวิชาชีพเป็นสำคัญนะครับแต่สิ่งที่เราทำกันน้อยหรือทำแล้วอาจจะไม่เป็นประสิทธิภาพก็คือการศึกษาด้านกว้างครับคือด้านบนของตัวทีนะครับ breadth เนี่ยความกว้างก็คือนั่นคือกิจกรรมพัฒนาและศึกษาครับนะเพราะว่ากิจกรรมพัฒนาศึกษาเนี่ยเป็นการสร้างทัศนคติเป็นการสร้าง soft skill ครับนะฮะด้านกว้างเนี่ยมันเป็นเรื่องของการศึกษาที่เป็น liberal education ซึ่งจะเน้นเป็นเรื่องของ soft skill เป็นหลักนะครับนะส่วนด้านลึกเนี่ยมันเป็น professional education เป็นการเรียนด้านวิชาชีพเป็นหลักนะครับมันตอนนี้ผมเองอยากให้เราเน้นการศึกษาที่เป็นด้านคือเรื่องของการทำกิจกรรมนักศึกษาเพื่อจะเสริมสร้างบัณฑิตให้มีคุณลักษณะพึงประสงค์นะครับต่อไปครับนะมันกิจกรรมพัฒนานักศึกษาเนี่ยมันจะช่วยเสริมสร้างคุณลักษณะพึงประสงค์ของบัณฑิตพันใหม่นะครับสร้างอะไรจะบ้าง1คือสร้างความรู้ครับนะฮะไม่ว่าจะเป็นหลักคิดทางวิชาการนะครับมีความรู้เรื่องการปฏิบัติมีความรอบรู้ต่างๆ literacy ต่างๆนะครับมีความสามารถประยุกต์ความรู้และมีความรู้เท่าทันศตวรรษที่21นะครับขณะเดียวกันอันที่2คือกิจกรรมภาษามันช่วยสร้างบุคลิกอุปนิสัยทัศนคติครับการเป็นพลเมืองดีอยู่ในระบอบประชาธิปไตยมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขเป็นพลเมืองดีของภูมิภาคของโลกนะครับมีคุณธรรมจริยธรรมมีค่านิยมที่ดีงามมีความพอเพียงพึ่งตนเองมีความใฝ่รู้ใฝ่คุณภาพนะครับอันนี้ผมว่าเป็นสำคัญต้องปลูกฝังครับอันนี้3ก็คือกิจกรรมภาษาเนี่ยมันช่วยสร้างทักษะเพราะทักษะต่างๆบางทีเราไม่สามารถมาสอนกันในห้องเรียนได้นะครับไม่ว่าทักษะความเป็นนักคิดทักษะในการดำรงชีวิตในการเรียนรู้นวัตกรรมใหม่ในการสื่อหาข้อมูลในการสื่อสารในการใช้เทคโนโลยีต่างๆนะครับในทักษะการเป็นผู้ประกอบการทักษะการทำงานกับผู้อื่นและทักษะการเป็นผู้นำนะครับและต่างเหล่านี้นะครับมันสร้างได้จากการผ่านกิจกรรมพัฒนาและศึกษานะครับซึ่งผมว่าอาจารย์เหล่านี้ไม่ค่อยจะเลียวไลน์ตรงนี้เท่าไหร่เราไปมุ่งเน้นเรื่องของการสอนวิชาการกับเรื่องของวิชาชีพเป็นหลักนะครับอีกอันหนึ่งนะครับต่อไปครับก็คือกิจกรรมนักศึกษาเนี่ยช่วยเสริมสร้างเรื่องของ mindset ครับอันนี้ผมว่าสำคัญมากเลยนะครับผมยกตัวอย่างนะของ McKinsey ซึ่งเขาได้วิเคราะห์ว่า mindset ในยุค2021เนี่ยเขาคิดว่าเป็น mindset ซึ่งมันจะต้องเสริมสร้างนะการทำงานหรือการอยู่ร่วมกันได้เป็น mutually reinforcing mindset นะครับซึ่งมี6ด้านนะครับ1ก็คือจะต้องมี mindset เรื่องของ ever curious คือจะต้องมีความเรียกว่าอยากรู้สงสัยอยู่ตลอดเวลาครับในปัญหาที่คุณเจอทุกวันเนี่ยนะมันจะต้องแก้ปัญหาให้ได้มันต้องมีความสงสัยก่อนมันจะแก้ปัญหาให้ได้นะครับนะไม่ใช่ไปปล่อยผ่านไปเรื่อยๆนะครับนะแล้วมันจะแก้ได้คือมันต้องสร้างวัตกรรมนะครับถึงจะแก้ได้อันที่2คือ imperfectionist ครับท่านจะต้องไม่เป็นน้ำเต็มแก้วครับนะท่านจะต้องรับของใหม่ๆเรียนรู้สิ่งใหม่ๆพัฒนาตัวเองตลอดเวลาอันที่3คือ dragonfly eye ต้องเป็นเหมือนพญามังกรซึ่งบินอยู่สูงๆแล้วมองลงมาทั้งโลกนี่นะครับว่าเห็นทุกมุมทุกแง่ทุกมุมนะครับไม่ใช่มองมุมใดมุมหนึ่งอันที่4คือ pursuing excellent behavior ว่าท่านจบมุ่งความสำเร็จในพฤติกรรมซึ่งท่านจะต้องเรียกว่าทำซ้ำแล้วซ้ำอีกนะครับ experiment อยู่ตลอดเวลาให้มันทำให้สำเร็จให้ได้นะครับอันที่5คือ collective intelligence ครับอันนี้สำคัญมากนะว่าสติปัญญาความรู้เนี่ยนะครับที่ร่วมกันเนี่ยมันมีส่วนทำให้เกิดความสำเร็จไม่มีใครเก่งสุดหรอกครับไม่มีใครเก่งกับใครแต่ละคนอาจจะเก่งคนละด้านแล้วต้องมารวมกันcollaborateกันจะทำให้เราไปได้เร็วขึ้นและเก่งมากขึ้นและประสบความสำเร็จและที่หกก็คือนะครับ show and tell storytelling นะครับทุกอย่างมันมีที่มาที่ไปเราจะต้องหัดที่จะต้องเล่าเรื่องนะฮะอะไรที่มันประสบความสำเร็จนะครับเป็น storytelling ที่ทำให้เกิดนำไปสู่การเกิด action จริงๆให้ได้และไป inspire นะให้ทุกคนสามารถที่จะไปคิดไปทำต่อนะครับซึ่งอันนี้ผมว่าเป็น6 mindset ที่อยากจะเพิ่มเติมตรงนี้นะครับในเรื่องของนะคุณลักษณะบัณฑิตพึงประสงค์นะครับในกิจกรรมนักศึกษาครับต่อไปครับ
อีกอันหนึ่งที่ผมอยากจะแทรกและอยากจะเน้นตรงนี้คือครับก็อยากให้นะฮะกิจการนักศึกษานะครับในการพัฒนานักศึกษาเนี่ยให้เน้นเรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้วยครับผมว่านี่เป็นอันที่ตอบโจทย์จริงๆแล้วก็ทันสมัยมากนะตอนนี้ทั่วโลกเองเนี่ยนะครับยิ่งเจอวิกฤตโควิดเนี่ยทุกคนเนี่ยกลับมาสนใจกับเรื่องของนะครับsufficiency economy เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9ว่านี่คือเป็นทั้งหลักคิดและเป็นแนวปฏิบัติซึ่งตอบโจทย์จริงๆว่าคนเราเนี่ยจะต้องมีเรื่องของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะครับคือมีทั้งความพอประมาณมีเหตุมีผลที่จะใช้ทรัพยากรนั้นและต้องมีภูมิคุ้มกันในตัวเองก็คือว่าทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงเร็วนะฮะถ้าเราไม่มีหลักที่มั่นไม่มีการบริหารความเสี่ยงเราก็จะส่วนเสองค์กรก็จะเสียหายได้นะครับนะเพราะนั้นนี่คือ3หลักที่สำคัญแต่มีแค่นี้ไม่พอครับจะต้องมีองค์ความรู้ด้วยครับทุกอย่างต้องเป็น knowledge base นะครับและต้องมีเงื่อนไขคุณธรรมด้วยเก่งแต่ไม่มีคุณธรรมจริยธรรมก็ทำให้เกิดความเสียหายขององค์กรมาเห็นได้ชัดอยู่แล้วนะครับในนี้เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงนี่นะครับจะทำให้ชีวิตมีความสมดุลสมดุลทั้งความสุขและเศรษฐกิจที่มั่นคงและมีความยั่งยืนด้วยนะครับก็อยากจะฝากไว้ด้วยนะครับอยากให้เน้นกับเรื่องของการทำกิจกรรมนักศึกษาด้วยนะครับต่อไปครับต่อไปผมจะพูดถึงขั้นตอนหรือโปรโตคอลในการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษานะครับนะครับต่อไปครับซึ่งผมจะสรุปสั้นๆว่ามันมี3ขั้นตอนเทคนิคนะที่เราจะต้องทำนะขั้นตอนแรกคือทั้งอาจารย์นักศึกษาเองต้องปรับ mindset ใหม่ต้องเปลี่ยนแปลง mindset ใหม่ครับให้เข้าใจว่ากิจกรรมพัฒนาศึกษาเนี่ยนะฮะเป็นสิ่งสำคัญจริงๆในการพัฒนาตัวท่านเองนะฮะในการพัฒนาการเรียนรู้อาจารย์ก็ต้องเข้าใจว่า student activity หรือกิจกรรมพัฒนาศึกษาเนี่ยเป็นสิ่งที่จะช่วยสร้างมาดิตให้เป็นคนที่สมบูรณ์แบบจริงๆไม่ใช่มีแต่ความรู้ครับมันต้องรู้จักชีวิตการใช้ชีวิตรู้จักทักษะต่างๆนะครับนะและมันต้องตอบโจทย์การเปลี่ยนความต้องการและการเปลี่ยนแปลงของประเทศและของโลกนี้ด้วยนะครับขั้นตอนที่2คือท่านจะต้องไปออกแบบแพลตฟอร์มใหม่ครับมันจะใช้แพลตฟอร์มเดิมๆผมไม่ได้นะมันแพลตฟอร์มใหม่เนี่ยโอเคอาจจะมีบางส่วนที่อยู่ในแคมปัสนะครับแต่ผมว่าตอนนี้นักศึกษาเรามุ่งเน้นต้องไปทำงานจริงในสถานที่จริงเนี่ยไปอยู่ในสถานประกอบการใน workplace เนี่ยมันก็ต้องไปสร้างกิจกรรมนักศึกษาพัฒนาตรงนั้นได้ด้วยในเวิร์กเพลสนะครับหรือออกไปอยู่ในชุมชนในคอมมูนิตี้ด้วยนะครับนะซึ่งอันนี้ท่านต้องไปออกแบบใหม่และที่สำคัญก็คือนะครับตัวมีนเนี่ยก็คือมันจะเป็นออนไลน์ด้วยมันต้องมีออนไลน์มันใช้เป็นประโยชน์ virtual reality นะครับว่ากิจกรรมนักศึกษาเนี่ยไม่ใช่ว่ามันต้องมาเจอกันและในสถานที่ต่างๆเนี่ยเขาอาจจะทำกิจกรรมหรือบ่มเพาะเรานักอาจารย์จะออกแบบนะให้เขาทำกิจกรรมร่วมกันออนไลน์ครับแต่ให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างที่เราต้องการได้นะครับอันนี้ก็ฝากท่านไปคิดนะครับขั้นตอนที่3ก็คือเราจะต้องคำนึงถึง capacity and accomplishment นะอันนี้สำคัญว่าเราต้องการให้นักศึกษาเนี่ยนะครับมีความสามารถหรือเก่งอะไรบ้างและบรรลุผลอะไรบ้างนะครับที่แน่ๆคือผมคิดว่าผมต้องการเห็นว่าเราได้บ่มเพาะเรื่อง skill for the future นะครับนะฮะและบ่มเพาะให้เขาบรรลุผลเป็น global citizen ได้คือต้องเก่งทันโลกทันเทคโนโลยีและเก่งระดับโลกให้ได้นะครับนะมันก็อยากเน้นย้ำนะครับว่า3ขั้นตอนนี้นะครับ mindset change นะครับ platform design capacity and accomplishment นะครับนะเป็นสิ่งที่ท่านต้องไปลงในรายละเอียดในคิดต่อนะครับนะที่ช่วยในการที่จะวางแนวทางวางกรอบนะครับแล้วก็การดำเนินการเรื่องการกิจกรรมพัฒนาทักษะศึกษานะครับนะต่อไปครับผมขยายอันสุดท้ายนิดนึงนะครับว่าในเรื่องของ capacity and accomplishment เนี่ยนะครับนะเราจะเน้นว่าบัณฑิตเราเนี่ยจะต้องมี4องค์ประกอบอย่างน้อยนะก็คือต้องมี T shape breadth and depth คือการศึกษาเนี่ยต้องมีทั้งด้านกว้างและด้านลึกเขาต้องได้ไปทั้งหมดนะครับ2เขาต้องเป็น globally talented นะครับเขาต้องเก่งในทุกๆด้านนะฮะ
ทั้งความรู้ทักษะขั้นสูงนะครับนะฮะและสามารถที่อยู่ที่ไหนก็ได้ทุกคนต้องมาช้อนเข้าไปทำงานนะครับถ้าเขาเก่งจริงนะครับสามต้องเป็น entrepreneurial mindset นะครับนะเขาจะต้องมีจิตใจใฝ่รู้พัฒนาตนเองตลอดเวลานะครับจนเป็นผู้ประกอบการได้นะครับและไปสร้างนะนวัตกรรมนะเป็นสถานประกอบการนวัตนะที่มีการใช้นวัตกรรมนะครับและนี่สี่คือ socially contributing นะครับคุณต้องคืนกลับมาให้สังคมทั้งประเทศทั้งโลกนี้ด้วยนะครับนะไม่ใช่แต่ give นะ take อย่างเดียวต้องมี give ด้วยนะครับมันนี่คือสิ่งที่อยากเห็นนะครับว่าในบัณฑิตพันใหม่หรือกำลังคนที่ออกไปเนี่ยอยากให้มีองค์ประกอบทั้ง4อันนี้อยู่ในตัวเขาด้วยนะครับเป็นบัณฑิตที่มีคุณลักษณะพึงประสงค์นะครับต่อไปครับมันอันที่4ครับต่อไปเลยครับว่าเรื่องที่อาจารย์นักศึกษาต้องเรียนรู้นะครับจะต้องรู้เนี่ยในการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาเนี่ยผมเองอยากจะชี้เนี่ยนะครับว่าแม้จะเกิดวิกฤตหนักหนาสาหัสนะครับเรื่องโควิด19เนี่ยนะครับแต่นักศึกษาเนี่ยนะตอนนี้เห็นไหมเขาถูกจำกัดต่างๆมากมายเนี่ยมันเขาก็ต้องการใช้ชีวิตนะฮะในรั้วมหาลัยเนี่ยที่จะขาดกิจกรรมคงไม่ได้นะครับนะตอนนี้เขามามหาลัยไม่ได้เขาก็ไปทำกิจกรรมผ่านทางออนไลน์กันต่างๆนะเพราะฉะนั้นตรงนี้ผมคิดว่าเราต้องเข้าใจกันนะครับว่าการที่เขาเปลี่ยนสภาพจากนักเรียนมาเป็นนักศึกษาเนี่ยเข้ามหาลัยเนี่ยนะครับกิจกรรมเนี่ยเป็นสิ่งที่เขาวาดหวังไว้นะครับนะไม่ว่าจากค่านิยมที่สืบทอดมาจากการเล่าขานของรุ่นพี่จากรุ่นสู่รุ่นหรือจากรูปลักษณ์ที่มีการแสดงออกจนกลายเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตคนที่กำลังใช้ชีวิตมหาลัยนะครับเพราะนั้นวิธีการเรียนที่อิสระเนี่ยได้ทำกิจกรรมแบบเสรีที่ตัวเองต้องการเนี่ยมากกว่ากิจกรรมแค่โครงงานหรือกิจกรรมที่เขาทำตอนเป็นนักศึกษามัธยมเนี่ยนี่คือสิ่งที่เขาใฝ่ฝันนะครับว่ากิจกรรมนักศึกษานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกิจกรรมนักศึกษาเนี่ยมันจึงถูกระบุไว้นะครับว่าเป็นส่วนหนึ่งของงานกิจการนักศึกษาที่มีความสัมพันธ์ต่อการพัฒนาและเสริมสร้างบุคลิกให้นักศึกษามีความสมบูรณ์ทั้งร่างกายอารมณ์สังคมและสติปัญญาเพื่อ นำไปประกอบอาชีพและเป็นสมาชิกที่ดีต่อสังคมนะครับอันนี้ก็อยากจะเน้นกับท่านอาจารย์ทั้งหลายนะครับว่านี่คือความสัมพันธ์ของกิจกรรมนักศึกษานะครับต่อไปครับนะผมเองอยากจะหยิบสวนดุสิตโพลนะครับซึ่งเขาสำรวจความต้องการของนักศึกษา 1,282 คนนะครับสำรวจเมื่อวันที่ 2-7 กรกฎาคมเมื่อปีที่แล้วนะครับเกี่ยวกับกิจกรรมในยุคโควิด -19 เนี่ยว่าที่นักศึกษาต้องการเนี่ยท่านต้องการทำกิจกรรมนักศึกษาอะไรบ้างไม่น่าเชื่อครับกิจกรรมสูงสุดก็คือ 34.9% คือกิจกรรมรับน้องอย่างสร้างสรรค์เขาจะต้องการให้มีกิจกรรมรับน้องนะครับแต่เป็นแบบอย่างสร้างสรรค์ 20%ต้องการกิจกรรมการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ 13% กิจกรรมเกี่ยวกับโควิดครับว่าจะทำยังไงที่จะดูแลตนเองหรือจะประดิษฐ์หน้ากากอนามัยยังไงทำเจลกอร์อย่างไรทำอาหารไปแจกไงหรือจะไปเป็นจิตอาสาช่วยเหลือชุมชนสังคมอย่างไรครับเขาอยากมีกิจกรรมเกี่ยวกับช่วยเหลือเรื่องโควิดด้วยครับ 10% มีกิจกรรมเกี่ยวกับผู้เป็นประโยชน์ต่อสังคมนะครับปลูกป่าออกค่ายนะครับBeginning Day พวกนี้นะครับ 7.6% ปีกิจกรรมวิชาการนี่เขาสำรวจในช่วงโควิดนะครับเมื่อปีที่แล้วก็ยังเห็นสะท้อนให้เห็นนะครับว่าในลึกๆของนักศึกษาเนี่ยก็ยังต้องการกิจกรรมนักศึกษานะเพราะเขาเชื่อว่าการทำกิจต่างๆนี้เนี่ยนอกจากเป็นการพัฒนาตัวเองเนี่ยก็ยังเป็นประโยชน์กับชุมชนสังคมด้วยนะครับนะต่อไปครับผมเองอยากจะหยิบโพที่ได้อันดับที่3คือกิจกรรมเกี่ยวกับโควิดที่เขาอยากทำเนี่ยนะนั้นผมว่าน่าสนใจว่าเขาเสนอว่ามันต้องมีการทำกิจกรรมเนี่ยแม้เป็นกิจกรรมที่ลงพื้นที่ไม่ได้ก็ให้เป็นออนไลน์ครับแล้วก็ต้องมีการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์การป้องกันโควิด-19 ด้วยนะครับทำให้เห็นพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปในว่ามันไม่ใช่แค่มุ่งผลแค่กิจกรรมการทำกิจกรรมนะแต่เป็นการเฝ้าระวังตนเองและเพื่อนพ้องที่จะสะท้อนสอดแทรกกิจกรรมให้เห็นว่านักศึกษาเนี่ยต้องการที่จะรู้ทันโควิด -19 เพื่อการอยู่รอดด้วยนะครับมันเห็นได้ว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามนักศึกษาก็ยังมุ่งมั่นในการทำกิจกรรมเพื่อส่วนรวมทั้งสังคมในมหาลัยในชุมชนและสังคมในภาพกว้าง
ราะฉะนั้นโควิด19เนี่ยน่าจะเป็นตัวเลขนี้นะครับที่จะทำให้กิจกรรมนักศึกษาเนี่ยมีรูปแบบที่แตกต่างไปก้าวทันต่อโลกในยุคดิจิทัลนำเทคโนโลยีเฉพาะเช่นวิออนไลน์เนี่ยรูปแบบใหม่ๆเนี่ยมาขับเคลื่อนกิจกรรมให้บรรลุวัตถุประสงค์ให้ได้นะครับอันนี้ก็ฝากอาจารย์ไปช่วยกันคิดด้วยนะครับต่อไปครับเพราะนั้นในการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาเนี่ยผมคิดว่าเราต้องอาจารย์เองต้องเปลี่ยนวิธีคิดนะว่าการจัดกิจกรรมเนี่ยต้องคิดว่ากิจกรรมนักศึกษาเนี่ยสามารถเกิดได้ทุกแห่งนะครับไม่จำเป็นต้องเกิดในสถานศึกษาอีกแล้วและทำได้ทุกที่ทุกเวลานะครับนะทั้งนี้เพื่อให้กิจกรรมในยุคโควิดเนี่ยมันก้าวต่อไปให้ได้ต้องปรับเปลี่ยนเนื้อหาของกิจกรรมครับเพราะนั้นผมว่ายุคนี้มันต้องปรับให้มันสอดคล้องกับสถานการณ์ของประเทศและของโลกนะครับนะขณะเดียวกันก็ให้สอดคล้องกับความต้องการในการเพิ่มภูมิทักษะและความรู้ในด้านที่เขาสนใจเน้นกิจกรรมที่พึ่งตนเองพึ่งพาเทคโนโลยีและอินเทอร์เน็ตมาให้มากขึ้นนะครับต้องเปลี่ยนวิธีสื่อสารในยุคที่จ้องมีมาตรการด้านสาธารณสุขและ physical distancing เนี่ยก็จะเป็นต้องเลือกวิธีการสื่อสารใหม่ๆใช้ระบบออนไลน์ผ่านแพลตฟอร์มต่างๆไม่จะเป็น Zoom Google Meet Microsoft Teams อะไรต่างๆเป็นต้นนะครับเปลี่ยนพฤติกรรมการปฏิบัติและบริหารจัดการที่ทำมาเป็นกิจวัตรนะครับโดยสรรหาแนวทางนวัตกรรมใหม่ๆเช่นอาจารย์จะต้องช่วยนักศึกษาปรับแนวทางการจัดกิจกรรมที่เหมาะสมกับรูปแบบออนไลน์ปรับกิจกรรมที่สามารถทดแทนกิจกรรมที่เคยทำร่วมกันในสถานศึกษาส่วนนักศึกษาก็ต้องมีวินัยครับมีความรับผิดชอบต่อตนเองมากขึ้นในการที่เข้าร่วมกิจกรรมด้วยนะครับต่อไปครับงั้นเราแค่จะทำปรับเรื่องกิจกรรมพัฒนาศึกษาอย่างเดียวคงไม่พอนะครับเพราะนั้นการจัดกิจกรรมพัฒนาศึกษาเนี่ยมันต้องทำควบคู่ไปกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยในสถานการณ์โควิด19นี่ครับนะครับผมคิดว่ามันต้องเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสนะครับนะอาจารย์เองเราก็ต้องพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนให้ดีขึ้นกว่าเดิมนะเพราะฉะนั้นเนี่ยจึงไม่ควรปรับแค่กระบวนการเรียนรู้ในห้องเรียนหรือปรับเป็นการเรียนออนไลน์หรือปรับกิจกรรมนักศึกษาใหม่เนี่ยแต่มันต้องปรับใหญ่ทั้งระบบนะทั้งระบบการเรียนรู้ที่ต้องสอดคล้องและเชื่อมโยงกับการเรียนรู้นักศึกษาในสถานการณ์ใหม่นะครับเป็น new normal higher education นะครับซึ่งผมจะเสนอแนะไม่สั้นๆอย่างนี้นะครับว่าเราต้องดำเนินการอะไรบ้างที่ผมห่วงมากและผมคิดว่าเป็นเรื่องสำคัญก็คือว่าเรื่องหลักสูตรครับท่านจะต้องปรับหลักสูตรใหม่นะครับให้มันตอบโจทย์ตลาดแรงงานตอบโจทย์การเปลี่ยนแปลงของความต้องการของประเทศและของโลกนะครับอันหนึ่งที่อยากให้ท่านทำก็คือว่าท่านต้องกระชับหลักสูตรใหม่ท่านต้องเรียนหลักสูตรเพราะหลักสูตรบางอันเนี่ยผมว่ามันยืดยาวแล้วมันไม่จำเป็นนักศึกษาเขาก็ไม่ความสนใจเขาอยากรู้แค่ 20% ไปใช้ท่านต้องสอนตรงนั้นพอแล้วแต่ท่านต้องกระชับหลักสูตรใหม่นะครับให้มันสอดคล้องกับสถานการณ์ตรงนี้นะครับและที่สำคัญคือต้องสื่อสารให้ทุกคนทุกภาคส่วนเข้าใจและมาร่วมกันนะครับอันที่สองคือเพิ่มความยืดหยุ่นของโครงสร้างเวลาเรียนและความหลากหลายของรูปแบบการเรียนรู้การเลือกรูปแบบการเรียนรู้จะทำให้อาจารย์สามารถออกแบบหน่วยการเรียนรู้ที่เหมาะสมและส่งเสริมการเรียนรู้เป็นรายบุคคลเป็น personalized learning นะครับมีแนวทางสนับสนุนการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานเป็น blended learning นะครับอันที่สามต่อไปครับท่านต้องออกแบบหน่วยการเรียนรู้ให้เป็นโมดูลนะครับนะไม่เป็นแค่เป็นรายวิชาแล้วมันต้องเป็นโมดูลนะครับและสอนยังมีแผนที่เหมาะสมนะครับในทางปฏิบัติเนี่ยการจัดหน่วยการเรียนรู้เนี่ยสามารถจัดตามเนื้อหาหรือตามประเด็นที่น่าสนใจและยังสามารถบูรณาการข้ามวิชาการและหรือในวิชาเดียวกันได้ด้วยนอกจากนี้เนี่ยอาจารย์ยังควรกำหนดคำถามสำคัญของแต่ละหน่วยการเรียนรู้วางแผนการติดตามการเรียนรู้ตามตัวชี้วัดด้านความรู้ทักษะและเจตคติอย่างชัดเจนเลือกสื่อการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับนักศึกษาแล้วก็การสื่อสารกับผู้ปกครองให้ทราบถึงบทบาทที่จะต้องเปลี่ยนไปด้วยนะครับนะผู้ปกครองต้องทราบตรงนี้ด้วยอันที่4คือยกระดับการประเมินเพื่อการพัฒนาครับต้องเป็น formative assessment นะครับเพื่อนักศึกษาเนี่ยไม่ให้นักศึกษาเนี่ยเสียโอกาสในการพัฒนาความรู้และทักษะของตนเองนะครับนะเพราะนั้นต้องทำควบคู่กันไปนะครับทั้งกิจกรรมพัฒนานักศึกษาแล้วก็ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษานะครับต่อไปครับเพราะนั้นผมว่าด้านที่อาจารย์จะเปลี่ยนไปนะคือไม่ใช่การสอนตัวความรู้อีกแล้วนะนี่ก็อยากจะย้ำนะครับว่าอาจารย์ต้องปรับตัวเยอะนะว่าท่านไม่ใช่แค่สอนแค่ตัวความรู้อีกแล้วแต่จะต้องสร้างแรงบันดาลใจให้นักศึกษาอาจารย์จะต้องโยนโจทย์ที่ท้าทายให้นักศึกษาให้เกิดความอยากรู้ได้ด้วยตนเองและไปสรรหาความรู้นั้น
ชุดความรู้ในโลกออนไลน์มีมากมายมหาศาลนะครับเมื่อเขาเกิดแรงบันดาลใจเนี่ยหรือจุดไฟเรียนรู้เขาติดเนี่ยที่เหลือเขาจะไปต่อเองได้ครับเขาจะไปพัฒนาไปสร้างองค์ความรู้สร้างวัฒกรรมต่างๆได้นะครับเพราะฉะนั้นเป้าหมายใหม่ของการศึกษาเนี่ยก็ผมอยากจะย้ำมาตอนนี้หนึ่งก็คือการที่นักศึกษาก็คือต้องทำให้นักศึกษาได้ค้นพบตัวเองนะว่าชีวิตเขาต้องการอะไรแล้วจะอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างไรสองนักศึกษาเนี่ยต้องมีทักษะในการแก้ปัญหาชีวิตได้จริงๆครับนะซึ่งเราต้องออกแบบระบบใหม่เพื่อให้นักศึกษาเนี่ยสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองเพราะในที่สุดคนคนหนึ่งก็ต้องรับผิดชอบการเรียนรู้ตัวเองไปตลอดชีวิตนะครับเพราะนั้นการสร้างหลักสูตรใหม่เนี่ยให้พุ่งตรงไปยังการสร้างสมรรถนะการเรียนรู้เนี่ยเพื่อที่เขาจะสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าและไม่ตระหนกในการพร้อมเผชิญหน้ากับปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตนะครับอันนี้เป็นสิ่งสำคัญที่อยากจะฝากอาจารย์ไปช่วยคิดต่อนะครับในการที่พัฒนานะครับคุณภาพการศึกษาคุณภาพหรือกระบวนการการเรียนรู้นะครับต่อไปครับโควิด19เนี่ยทำให้มีการสร้างคุณภาพมาตรฐานการศึกษาใหม่นะครับทำให้ภาคการศึกษาทั่วโลกเนี่ยมันถึงได้เดินต่อไปได้นะครับเพราะใช้เทคโนโลยีใหม่มาช่วยทำให้ไม่สะดุดไม่ว่าผู้เรียนผู้สอนจะอยู่ที่ไหนก็สามารถเข้าถึงการศึกษาได้นะเป็นโลกของ educational technology จริงๆช่วยทำให้เราเรียนรู้ได้เร็วขึ้นฉลาดขึ้นและสามารถนำรูปแบบการรู้การสอนต่างๆเนี่ยให้เทเลเมตให้เหมาะกับบุคคลได้นะครับเป็น personalization ได้มากกว่าการเรียนห้องเรียนเยอะนะครับเพราะนั้นผมเองก็อยากจะย้ำนะครับว่าการออกแบบการเรียนการสอนให้อยู่ในระบบคลาวด์เนี่ยโดยใช้ออนไลน์เป็นเครื่องมือในการเรียนการสอนเนี่ยเพื่อสร้างทักษะในศตวรรษที่21เนี่ยให้กับนักศึกษาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นทักษะด้านดิจิทัลการคิดวิเคราะห์การแก้ปัญหาการสร้างความร่วมมือการคิดสร้างสรรค์ซึ่งการเรียนผ่านระบบคลาวด์เนี่ยทำให้นักศึกษาสามารถเรียนรู้ได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตซ้ำแล้วซ้ำอีกได้และออกจากกรอบการเรียนรู้ที่จำกัดเฉพาะในห้องเรียนนะครับต่อไปครับเพราะนั้นผมเองอยากจะสรุปนี้นะครับว่าการพัฒนาคุณภาพการศึกษาหรือการฝึกอบรมเนี่ยต้องทำควบคู่ไปกับการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาเพราะอะไรเพราะว่าการศึกษาการฝึกอบรมที่มีคุณภาพเนี่ยมันจะช่วยเสริมสร้างให้มีความรู้มีทักษะสมรรถนะขั้นสูงพร้อมทำงานและต่อยอดเอาความรู้นั้นต่อยอดไปสร้างวัตกรรมได้คือรู้ทั้งทฤษฎีรู้ปฏิบัติและเข้าใจชีวิตการทำงานต้องเรียนรู้นะว่าทุกอย่างเนี่ยต้องผสมผสานต้องไปด้วยกันอย่างสมดุลทั้งความรู้ด้านวิชาการและประสบการณ์การปฏิบัติในขณะเดียวกันเนี่ยการจัดกิจกรรมพัฒนาศึกษาครับจะช่วยเสริมสร้างให้เข้าใจชีวิตครับเข้าใจตนเองเข้าใจคนอื่นเราต้องทำงานกันเป็นทีมไม่มีใครเก่งหรือทำงานได้คนเดียวครับคนที่จะประสบความสำเร็จต้องมีครบทั้งความสามารถทางด้านวิชาการทักษะในการปฏิบัติงานการพัฒนาทางอารมณ์และทักษะชีวิตครับจึงได้ทำงานไปด้วยกันได้อย่างดีมีความสุขและประสบความสำเร็จนะครับซึ่งทั้งการศึกษาฝึกอบรมที่มีคุณภาพการจัดกิจกรรมพัฒนาศึกษาเนี่ยมันจะช่วยเสริมสร้างให้นักศึกษาเนี่ยครบสมบูรณ์นะครับทุกองค์ประกอบครับมีครบทั้งพลังความรู้พลังแห่งคุณธรรมพลังแห่งความอุตสาหะพยายามพลังในการสร้างวัตกรรมและแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ผมประมวลไว้ทั้งหมดนะครับที่อยากจะฝากทุกท่านไว้ด้วยนะครับครับงั้นต่อไปผมจะพูดถึงประเด็นสุดท้ายนะครับว่าสไลด์ต่อไปนะครับว่าเราจะอยู่กับสถานการณ์โควิดนี้อีกไปนานแค่ไหนครับต่อไปครับถ้าเราดูสถานการณ์โควิดในประเทศไทยนะครับเราเริ่มตั้งแต่ท่านดูบล็อกสีแดงนะครับเราลอกแรกที่สุดคือ1มกราคม63ถึงกลางเดือนธันวาคม63ใน11เดือนครึ่งเนี่ยเรามีผู้ป่วยยืนยันเนี่ย 4,200 กว่าคนนะครับเสียชีวิต60คนหรือเป็นตายได้ประมาณ 1.4%พอมาระลอก2ครับ3เดือนครึ่งครับ15ธันวาคม63ถึง3เดือนมีนาคม64เนี่ยเรามีผู้ป่วยยืนยันเนี่ย 24,600 กว่าคนครับตาย34คนนะตายไม่เยอะครับ 0.1% เพราะว่าส่วนใหญ่เป็นคนในวัยหนุ่มสาวเป็นคนในวัยแรงงานครับมีสุขภาพแข็งแรงก็เลยตายน้อยแต่เห็นว่าระลอก2เนี่ย3เดือนครึ่งนะครับมีจำนวนผู้ป่วยมากกว่าระลอกแรก11เดือนครึ่งถึง6เท่าตัวนะครับ6เท่าตัวพอมาระลอก3หรือระลอกปัจจุบันครับสีส้มนะครับเริ่มตั้งแต่1เมษายน64นี่นะครับมาถึงนี่ผมข้อมูลเมื่อ2 3วันที่แล้ว22สิงหาคมนี่นะครับเรามีคนไข้ในระลอกใหม่นี้นะครับล้านทะลุล้านคนครับ1ล้าน20,000คนครับนะฮะ
ตายไป 9,226 คนนะครับตอนนี้เราตายไปประมาณ 0.9% ครับถ้าดูในภาพใหญ่เทียบกับทั้งโลกเราก็ถึงว่าเราตายน้อยมากนะครับถ้าดูสะสมทั้งหมดนะครับตั้งแต่ปีมกราคม63มาถึงปัจจุบันเนี่ยเรามีคนไข้สะสมนะครับสีส้มเข้มนะครับสีน้ำตาลนะครับ 1,049,295 คนนะครับตายไป 9,320 คนนะฮะหรือประมาณเนี่ยตายก็ประมาณ 0.89% ครับอันนี้ให้ดูภาพใหญ่นะครับถามว่าแล้วมันจะอยู่อีกนานแค่ไหนนะครับสไลด์ถัดไปครับผมอยากให้ท่านดูภาพนี้นะครับอันนี้ก็เป็นภาพซึ่งทางกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขนะครับได้ทำคาดการณ์ไว้นะครับนะฮะว่าถ้าเราไม่มีมาตรการใดๆเลยนะครับก็คือกราฟสีดำนะเส้นสีดำนะครับคนไข้เนี่ยรายผู้ป่วยใหม่รายวันเนี่ยจะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆนะครับนะจะไปพีคประมาณกลางเดือนกันยายนเนี่ยถึงวันละ 60,000-70,000 คนครับถ้าเราไม่มีมาตรการใดๆคือกราฟสีดำแต่เพิ่นเรามีมาตรการครับนะเรามีมาตรการเรื่องล็อกดาวน์เรามีมาตรการ work from home ปิดสถานที่เสี่ยงซึ่งจะลดค่า R หรือการกระจายของการติดเชื้อเนี่ยได้ประมาณ 20% ในเส้นสีน้ำเงินนะครับซึ่งเราทำมาตั้งแต่ประมาณกลางๆเดือนกรกฎาคมเนี่ยนะเพราะว่ามันก็กดลงเรากดเคิร์ฟลงได้ครับเพราะว่าคนไข้รายใหม่ต่อวันเนี่ยเราไม่ได้เพิ่มขึ้นมากนะมันจะเป็นไปตามสีน้ำเงินครับนะแต่ว่าถ้าเราทำได้ดีขึ้นนะครับอีก25เป็น 25% เนี่ยจะเป็นมันจะกลายเป็นเส้นสีเขียวครับมันจะกลายเป็นเส้นสีเขียวก็คือว่าสูงสุดเนี่ยมันจะอยู่ประมาณ 20,000 เนี่ยประมาณเนี้ยคือตอนเนี้ยเราคาดว่าจะได้ประมาณนี้นะครับถ้าดูเส้นสีส้มที่เห็นคลิกยืนนั่นนะครับว่าตอนเนี้ยวันที่23สิงหาเนี่ยครับวันที่ประมาณช่วงกลางๆที่แล้วเนี่ยเราก็อยู่ประมาณเนี่ย 20,000 22,000 23,000 แต่วันนี้เราลงมาประมาณ 19,000 18,000 อะไรเนี่ยนะครับเราก็จะอยู่ประมาณเส้นสีเขียวครับถ้าเราทำดีไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะลงไปเรื่อยๆมันจะลงแต่เผอิญเนี่ยเราล็อกดาวน์เนี่ยเราคาดว่าเรากำหนดไว้ถึงแค่31สิงหาเพราะนั้นหลัง31สิงหาเนี่ยถ้าเราคลายเนี่ยเขาก็คาดการณ์ว่าสีเขียวมันจะผงกขึ้นครับนะเพราะนั้นเนี่ยถามว่ามันจะไปมากแค่ไหนหรือเราจะควบคุมการระบาดได้ดีขึ้นอยู่กับเราทุกคนครับถ้าเราคลายล็อกดาวน์แต่เรายังช่วยการปฏิบัติตัวป้องกันตนเองอย่างสูงสุดนะครับเดี๋ยวผมจะพูดให้ฟังเนี่ยมันจะช่วยทำให้เคอร์ฟมันกดลงได้ครับนะครับเพราะฉะนั้นเราคงต้องอยู่กับมันไปถึงสิ้นปีแน่นอนครับจนสุดท้ายเนี่ยเราจะฉีดวัคซีนได้อย่างน้อย 70% ของ population ซึ่งอย่างคาดว่าจะเสร็จไปในธันวานี้นะครับต่อไปครับสไลด์ถัดไปครับสไลด์ไปก็จะเป็นผู้เสียชีวิตครับซึ่งการคาดการณ์ก็จะคล้ายๆกับผู้ติดเชื้อรายใหม่นะครับและตอนนี้มันก็เป็นประมาณนั้นนะครับอยู่เส้นสีแดงที่คือนะครับก็คือจำนวนผู้เสียชีวิตจริงในแต่ละวันนี้นะครับนั้นก็อยู่ประมาณระหว่างสีเขียวกับสีน้ำเงินนะครับต่อไปครับนะมันผมจะตอบท่านนี้ครับมีคนถามว่าเมื่อไหร่มันจะยุติสักทีสไลด์ถัดไปนะครับนะโควิด19จะยุติได้มีอยู่3ออปชันเท่านั้นครับ1ก็คือให้มันมีการติดเชื้อไปทั้งหมดนะครับนะฮะถ้าติดเชื้อเกิน 70% ของประชากรให้เกิดภูมิคุ้มกันหมู่เรียกว่า herd immunity เนี่ยโรคมันก็ยุติได้มันกลายเป็นโรคประจำฤดูไปนะครับซึ่งอันเนี้ยเป็นไปไม่ได้ในบ้านเราเพราะว่าเราเพิ่งติดเชื้อนิดเดียวเองนะครับนะฮะเราเพิ่งติดเชื้อไปเพิ่งล้านคนจาก66ล้านคนนึงนะยังห่างไกลจาก 70% มากเลยครับแม้ตรงนี้เป็นไปไม่ได้อันที่2ไวรัสกลายพันธุ์จนยุติการระบาดเป็นตอนนี้ก็มีการกลายพันธุ์แต่ว่ามันยังไม่มากพอที่จะยุติการระบาดได้ออปชันสุดท้ายครับตอนนี้เราหวังพึ่งวัคซีนครับว่าถ้าฉีดวัคซีนได้เกิน 70% ของประชากรให้เกิด herd immunity เนี่ยนะครับก็จะทำให้ยุติการระบาดได้คือไม่ระบาดมากเป็นโรคประจำฤดูกาลไปเหมือนไข้หวัดทั่วไปแต่ตอนนี้เราฉีดวัคซีนได้เข็มแรกประมาณ 29% นะครับ 30% เข็ม2ได้ประมาณ 9% หนึ่งแต่เราก็หวังว่าภายในสิ้นปีนี้ครับเราจะฉีดได้ครบ 70% ครับนั้นท่านจะต้องรออย่างน้อยอีกสิ้นปีครับ
นะต่อไปครับต่อไปครับมันการฉีดวัคซีนก็จะย้ำอีกทีนะครับว่ามันช่วยป้องกันการติดเชื้อจริงแต่มันป้องกันได้ 5-60% เนี่ยโดยรวมนะครับแม้จะเป็นวัคซีนที่คิดว่าดีสุดคือไฟเซอร์โมเดอร์นาอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ที่มีประโยชน์มากก็คือว่ามันป้องกันการเจ็บป่วยรุนแรงครับไม่ว่ายี่ห้อไหนซิโนแวคแอสตราเซเนกาไฟเซอร์มันได้ 90-100% ทุกยี่ห้อเหมือนกันหมดเพราะฉะนั้นท่านต้องเข้าใจตรงนี้ว่าวัคซีนคือป้องกันการตายครับป้องกันการติดต่อท่านต้องปฏิบัติเองครับต้องการไม่ตกนะครับเพราะป้องวัคซีนเนี่ยไม่ป้องกันใน 100% ตอนนี้ท่านคงเห็นข่าวนะครับในอเมริกาฉีดไฟเซอร์ไปมากมายอิสราเอลตอนนี้คนไข้กลับมาติดเชื้อกันเต็มไปหมดเพราะว่าเปิดแมสไม่มีโซเชียลดิสแทนซ์ยังกลับมาติดเชื้อกันเต็มไปหมดนั้นท่านต้องป้องกันตนเองครับคือกาดไม่ตกต่อไปครับเพราะนั้นผมนะฮะกระทรวงสาธารณสุขนะฮะก็เน้นว่าตอนนี้เราต้องกลับมาช่วยกันครับก็คือเน้นเรื่องของ universal prevention for covid 19ก็คือถ้าแปลตรงตัวก็คือการป้องกันโรคโควิดติดเชื้อก็ติดเชื้อโควิด19เนี่ยแบบครอบจักรวาลนะครับก็คือหมายความว่าไงหมายความว่าทุกคนเนี่ยจะต้องระมัดระวังป้องกันตัวเองขั้นสูงสุดตลอดเวลาทุกที่ทุกเวลานะครับของทุกคนนะครับไม่ใช่เฉพาะบุคลากรทางการแพทย์คือประชาชนทุกคนให้ปลอดภัยจากการติดเชื้อโควิดแม้คุณจะไม่มีความเสี่ยงเพราะนั้นจะต้องคิดอยู่ตลอดเวลานะครับว่าเราอาจติดเชื้อโควิด19โดยไม่รู้ตัวและไม่มีอาการรวมทั้งทุกคนที่อยู่รอบตัวเราเนี่ยไม่ว่าจะสิทธิ์แค่ไหนเช่นคนในบ้านเนี่ยบางคนจ้องเป่าจะไปทำงานนอกบ้านแล้วมาก็อาจจะติดเชื้อเข้ามาได้เป็นติดเชื้อแฝงนะฮะไม่มีอาการแต่แพร่เชื้อได้มาให้เราได้เพราะนั้นเราต้องป้องกันตัวเองอย่างสุดความสามารถนะครับไม่ให้ตนเองถ้าเราติดเชื้ออยู่แล้วโดยไม่รู้ตัวไปแพร่เชื้อคนอื่นหรือไม่ไปรับเชื้อจากคนอื่นมานี่คือหลักการของ universal prevention ครับต่อไปครับซึ่งในแนวทางปฏิบัติของ universal prevention เนี่ยมีอยู่10ประการนะครับผมขออนุญาตใช้เวลาตรงนี้นิดหนึ่งอ่านให้ฟังนะครับย้ำกับท่านนะครับว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่มีประโยชน์จริงๆครับว่าออกจากบ้านไม่จำเป็นครับเพราะเชื้อมันเดินทางเองไม่ได้นะครับมันต้องไปกับคนครับคือท่านอาจจะเป็นคนไปแพร่เชื้อหรือท่านไปรับเชื้อจากคนอื่นกลับมาครับสองเว้นระยะห่าง2เมตรครับถ้าท่านป้องกันตัวเองไม่จะห่าง2เมตรนี่โอกาสติดเชื้อคือศูนย์นะครับนะสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาครับและทับด้วยหน้ากากผ้าถ้าท่านออกไปนอกบ้านล้างมือบ่อยๆครับด้วยสบู่ครับหรือล้างด้วยแอลกอฮอล์เจลครับเช่นก่อนรับประทานอาหารหลังใช้ส้วมไอจามหรือไปสัมผัสอะไรต่างๆที่ใช้ร่วมกันทั้งหลายนะลูกปิดประตูนะฮะราวบันไดกดปุ่มลิฟต์อะไรก็แล้วแต่นะครับต้องแอลกอฮอล์พ่นหรือว่าฉีดตลอดเวลานะครับหรือกลับมาล้างมือบ่อยๆหลีกเลี่ยงการใช้มือสัมผัสหน้ากากอนามัยข้างนอกนะฮะด้านนอกของหน้ากากเนี่ยคือเชื้อมันมาแปะอยู่นั่นนะครับท่านอย่าไปจับท่านจับเฉพาะตรงเส้นที่คล้องหูถ้าจะขยับเลยก็จับหรือจะถอดท่านจับร้อนพอนะครับเพราะท่านไปจับข้างหน้าแล้วท่านเผลอมาป้ายหน้าป้ายจมูกมันจะติดเชื้อได้ง่ายครับอันที่6ครับกลุ่มเสี่ยงคืออายุ6เกิน60ปีแล้วมีผู้มีโรคเรื้อรังเนี่ยคุณน้ำไม่ออกจากบ้านครับเพราะนี่ความเสี่ยงสูงสุดเลยเห็นไหมคนที่ติดเชื้อและตายส่วนใหญ่เนี่ย80%คือคนสูงอายุกับคนติดมีโรคเรื้อรังนะครับ7ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อพื้นผิวที่สมัครบ่อยๆนะครับไม่เป็นยาประกอบของเครื่องใช้หรือสิ่งแวดล้อมด้านกายภาพ8แยกใช้ของส่วนตัวทุกชิ้นนะครับไม่ควรใช้ของร่วมกับผู้อื่น9เลือกทานอาหารที่ร้อนและปรุงสุกใหม่ควรทานอาหารแยกสำรับหรือถ้าทานในบ้านเดียวกันก็แยกกันทานคนละมุมอย่าทานหรือจะทานคนละเวลาหากต้องทานรวมกันก็ใช้ช้อนกลางส่วนตัวนะครับ10หากต้องสงสัยว่าตนเองมีความเสี่ยงเช่นไปสัมผัสผู้อาจจะมีติดเชื้อและมีอาการขึ้นมาเนี่ยก็ตอนนี้เราให้ตรวจด้วย ATK ครับนะฮะ Antigen Test Kit นะครับให้ตรวจบ่อยๆเลยเพื่อยืนยันว่าติดเชื้อหรือไม่หรือไปตรวจรักษาที่สถาบันใกล้บ้านนะครับอันนี้ก็เป็นบัญญัติ10ประการที่อยากจะให้ทุกคนต้องปฏิบัติครับแต่ช่วยได้จริงๆครับขอบนะต่อไปครับผมอยากจะย้ำนิดนึงครับว่าวัคซีนที่ดีที่สุดคือตัวท่านนะครับวัคซีนที่ดีที่สุดไม่อยู่ในขวดนะครับอยู่ที่พฤติกรรมของท่านครับเรื่องแมสก์มีประโยชน์มากจริงๆครับท่านดูภาพซ้ายนี่นะครับว่าถ้าเขาคนติดเชื้อไม่ใส่แมสก์และเราเนี่ยไม่ใส่แมสอยู่กันไม่เกิน2เมตรเนี่ยเราโอกาสติดเชื้อ 90% เลยนะแต่ถ้าเราใส่แมสความโอกาสติดเชื้อเราจะลดได้เหลือ 30% แต่ถ้าคนติดเชื้อใส่แมสเราไม่ได้ใส่แมสโอกาสติดเชื้อเหลือ 5% เองครับถ้าเขาใส่แมสเราไม่ใส่แมสติดเชื้อ 1.5% แต่ถ้าเขาใส่แมสคนติดเชื้อใส่แมสเราไม่ใส่แมสและอยู่ห่างกันเกิน2เมตรเนี่ย
โอกาสติดเชื้อคือ 0% ครับอันนี้มีการทำศึกษามาแล้วนะครับเพราะนั้นได้ประโยชน์จริงครับนั้นที่จะย้ำคือว่า universal prevention เนี่ยเป็นมาตรการในการป้องกันการติดเชื้อโควิด19ที่คล้ายการฉีดวัคซีนแต่เป็นวัคซีนที่ไม่อยู่ในขวดนะครับแต่มันจะป้องกันการติดเชื้อได้ดีที่สุดครับไม่ใช่ว่าวัคซีนไอตัวเชื้อโควิดเนี่ยมันอยู่กับพื้นผิวต่างๆเนี่ยได้หลายชั่วโมงนะอย่างบนโต๊ะบนราวบันไดเนี่ยได้อยู่ตั้ง 7-8 ชั่วโมงนะครับเพราะนั้นถ้าจะต้องระวังอย่าไปจับต้องล้างมือบ่อยๆหรือใช้แอลกอฮอล์เจลตลอดเวลานะครับครับผมอยากสรุปด้วยสไลด์สุดท้ายนี้นะครับว่าสไลด์ถัดไปนะครับว่าการจัดกิจกรรมพัฒนาศึกษาเนี่ยนะครับนะผมไม่ให้กังวลครับเพราะนักศึกษาเขาอยากจัดเขาอยากทำนะครับเพราะว่านี่คือชีวิตของเขาครับยิ่งเข้ามาอยู่ในรั้วมหาลัยเนี่ยเขารู้ว่ากิจกรรมนักศึกษาเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญนะครับซึ่งเขาจะต้องไม่ตกเทรนด์นะครับที่ผมห่วงแต่ครูบาอาจารย์นะครับหรือผู้มีหน้าที่ดูแลสนับสนุนการจัดกิจกรรมนักศึกษาครับว่าจะมองกิจกรรมนักศึกษายุคโควิด19เนี่ยทะลุหรือไม่เพราะว่าท่านคือคนที่จะช่วยสนับสนุนเขาให้ทำให้บรรลุผลสำเร็จเพราะว่าเมื่อกี้ผมชี้ให้ดูนะครับกิจกรรมพัฒนานักศึกษาเนี่ยมีส่วนสำคัญครึ่งหนึ่งเลยนะครับของการเรียนการสอนนะครับเพราะว่ามันสร้างความเป็นคนสร้างแอตติจูดนะสร้างคุณค่าของคนนั้นสร้างความเป็นมนุษย์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าท่านกลับไปย้อนดูผลสำรวจข้างต้นเนี่ยที่เมื่อกี้ผมไม่ดูแต่ดูสิทธิ์โพลเนี่ยนะครับแล้วท่านเห็นว่าเขามีความจำต้องการอยู่เนี่ยในการจัดกิจกรรมสารเนี่ยท่านเอาใช้แนวคิดเรื่องดีไซน์ที่ขึ้นมาคิดเนี่ยจะได้ช่วยชี้แนะให้คำปรึกษาหรือแนะนำกับนักศึกษาในการจัดการสารจะได้ไม่ยากนะครับเพราะฉะนั้นเราคงต้องการทำงานร่วมกันหนักขึ้นทั้งอาจารย์และนักศึกษานะครับเพื่อยกระดับกิจกรรมพัฒนาศึกษาเนี่ยให้สมกับความคาดหวังของชีวิตในมหาลัยที่จะสมบูรณ์แบบให้มากที่สุดนะครับครับก็ขอบพระคุณมากนะครับครับสวัสดีครับค่ะขอบคุณนะคะศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณนายแพทย์อุดมขชินธรนะคะตอนนี้ค่ะเราเปิดโอกาสนะคะดิฉันเชื่อแน่ว่าผู้เข้าร่วมการประชุมวิชาการหลายๆท่านน่าจะมีคำถามที่อยากจะเรียนถามวิทยากรเรายังมีเวลาอยู่ประมาณสัก10นาทีนะคะตอนนี้เรามีผู้ดำเนินรายการร่วมนะคะดร.ชลิตกังวราวุธเป็นผู้ที่รวบรวมคำถามจากท่านผู้เข้าร่วมการประชุมวิชาการนะคะตอนนี้ดร.ชลิตค่ะเชิญค่ะสวัสดีครับก็มีคำถามนะครับจากที่รวบรวมมาเมื่อสักครู่นี้นะครับขอคำถามที่1เลยนะครับก็มีคำถามว่าถ้าสมมุติว่ามองข้ามช็อตไปถึงการควบคุมสถานการณ์โควิด-19 ได้หรือเราสามารถอยู่ร่วมกับเชื้อโรคได้แล้วเนี่ยรูปแบบการเรียนการสอนแบบปกติที่เราใช้กันทุกวันนี้ก็คือออนไลน์ใช่ไหมครับจะถูกลดบทบาทไปไหมเพราะว่าเราก็อาจจะต้องกลับมาออนไซต์หรือเปล่าแล้วก็ในรูปแบบของออนไซต์เนี่ยมันจะกลายเป็น new normal ไหมแล้วก็จะถูกปรับเปลี่ยนไปในทิศทางใดครับครับคือเราคาดบ้านนะครับว่าปลายปีนี้หรือต้นปีหน้าเนี่ยนะครับถ้าเราควบคุมการระบาดได้คือให้มันลงมาประมาณหลักพันต้นต่อวันเนี่ยนะครับผมคิดว่าทุกอย่างเนี่ยก็จะกลับมาใช้ชีวิตปกติได้จะเป็นปกติแบบใหม่นะแบบ new normal เนี่ยนะครับผมเองยังเชื่อว่าการเรียนการสอนเนี่ยนะครับการที่เป็น face to face เนี่ยผมยังเชื่อว่ามีความสำคัญนะฮะว่ามันจะช่วยในการที่จะสะท้อนบ่มเพาะเรื่องของทักษะอะไรต่างๆเนี่ยได้ดีกว่าออนไลน์แน่นอนอันนี้เราต้องเข้าใจตรงนั้นอันนั้นผมยังคิดว่าเราคงต้องกลับมาใช้ด้วยแต่ผมก็ยังเชื่อว่าคนรุ่นใหม่เนี่ย Gen Z เนี่ยนะครับเขาก็อยากเรียนอะไรที่หลากหลายและอยากเรียนบนสกรีนด้วยนะฮะงั้นผมยังเชื่อว่าจะต้องเป็น blended education ครับเป็นเราก็ต้องมานั่งอาจารย์เองก็ต้องมานั่งออกแบบใหม่ว่าอะไรที่มันจะเหมาะกับที่เป็น face to face อะไรที่มันจะไปเหมาะกับเรื่องของออนไลน์นะครับนะฮะซึ่งผมคิดว่ามันต้อง blended ไปด้วยกันนะครับมีอีกคำถามนึงแต่เท่าที่ผมฟังเมื่อกี้แล้วน่าจะได้คำตอบไปในเรื่องของแพลตฟอร์มดีไซน์นะครับโดยคำถามว่าการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์เนี่ยรูปแบบปกติมันจะเป็นรูปแบบที่จะต้องปรับเปลี่ยนไปในทิศทางใดนะฮะการออนไลน์แบบปกติใหม่จะกลายเป็นปกติไหมนะครับ
ครับคืออันนี้ผมคิดว่ามันแน่นอนแหละว่าทุกอย่างเนี่ยมันจะกลับมาเนี่ยไม่เหมือนเดิมแน่ครับของเดิมอาจจะมีอยู่บ้างแต่ผมว่าจะเป็นส่วนน้อยแหละเพราะด้วยบริบทที่มันเปลี่ยนไปและที่สำคัญนี่นะฮะแม้เราบอกว่าเราควบคุมได้นะครับแต่เราคงต้องอยู่กับมันอีกเป็นปีนะฮะเพราะมันก็จะมีสายพันธุ์ใหม่เข้ามาอีกต่างๆเนี่ยหรือมีโรคระบาดใหม่เพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าเรื่องของหลักการของการควบคุมการระบาดเรื่องของ social distancing เนี่ยซึ่งเป็นหลักการสำคัญที่สุดเนี่ยคือโรคระบาดเนี่ยมันจะระบาดได้มันต้องอยู่ใกล้กันติดกันนะครับเพราะเชื้อโรคมันไปเองไม่ได้มันต้องไปกับคนนะเพราะฉะนั้นเนี่ย social distancing เนี่ยเป็นตัวสำคัญที่จะเป็นตัวกำหนดเลยนะครับพฤติกรรมต่างๆเราทั้งหมดเลยพฤติกรรมการใช้ชีวิตพฤติกรรมการเรียนรู้ต่างๆเนี่ยนะครับนั้นตอนนี้ผมคิดว่าด้วยบทจะต้องคิดถึงเรื่อง social distancing ตลอดเวลาเนี่ยผมว่าเราคงต้องมานั่งดีไซน์ใหม่หมดนะครับว่าแม้จะกลับมาเรียน face to face หรือทำกิจกรรมเนี่ยที่ทั้งใน in campus หรือกิจกรรมที่ในชุมชนสังคมเนี่ยมันก็ต้องกลับมาคำนึงถึงหลักการของ social distancing ด้วยป้องกันการติดเชื้อด้วยนะครับเดียวกันเนี่ยผมยังคิดว่ามันเพื่อที่จะให้มันไปกับเทรนด์ของเด็กเจน Z เนี่ยมันต้องมีกิจกรรมหรือการเรียนรู้ที่มันอยู่บนสกรีนนะครับโดยเฉพาะเรื่องการเรียนรู้เนี่ยผมว่าโอเคเราเข้าใจกันแล้วตอนนี้ไม่เป็นไรแต่เรื่องการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่มันอยู่บนสกรีนและเรียนไปด้วยกันไปเยอะๆด้วยผมเชื่อมันต้องการการดีไซน์อย่างมากเลยนะที่จะให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ต้องการว่าเราต้องการให้นักศึกษามีแคปซิตี้อย่างไรนะครับมีmindset อะไรหรือบรรลุผลอะไรบ้างต่างๆพวกนี้ผมว่าเป็นสิ่งที่เราอาจารย์จะต้องมาช่วยกันคิดครับแล้วมาช่วยกันพัฒนาดีไซน์ออกมาแล้วก็มาเป็นแพลตฟอร์มของออนไลน์ตรงนี้นะครับตรงนี้ก็ฝากท่านอาจารย์นะครับต้องช่วยเป็นคิดต่อให้ผมครับกับขอบคุณครับมีอีกหนึ่งคำถามจากผู้เข้าร่วมนะครับถามมาในช่องแชทนะครับว่าในการคลายมาตรการล็อกดาวน์ที่กำลังจะเกิดขึ้นเนี่ยครับจากตัวเลขที่เรายังมีผู้ติดเชื้อเกือบ 20,000 อยู่เนี่ยมีมาตรการว่าจะคลายล็อกดาวน์ในวันที่30นะครับมีคำถามครับถึงคุณหมอว่าเราจะกลับมาใช้ชีวิตข้างนอกได้อีกเมื่อไหร่ครับครับคือเราก็เพิ่งประชุมกันที่กระทรวงสาธารณสุขเมื่อเช้านี้เองนะครับเรื่องนี้เพราะว่าเดี๋ยวสบคใหญ่จะประชุมวันศุกร์นี้ฮะวันนี้เราก็ต้องเตรียมที่จะไปเสนอสบคใหญ่นี่นะครับคือตรงนี้เราก็คิดกันเยอะนะฮะคืออย่างนี้ผมว่าเราต้องชั่งน้ำหนักระหว่างสุขภาพกับเศรษฐกิจแน่นอนว่าถ้าเราเน้นเศรษฐกิจมากไม่ดูแลสุขภาพเลยคนก็จะเป็นเยอะแล้วจะตายเยอะเนี่ยเราก็รับไม่ได้นะถ้าเรามาเน้นสุขภาพมากเศรษฐกิจมันก็ถูกล็อกเนี่ยมันก็ไม่สามารถที่จะเดินต่อไปได้เนี่ยนะครับก็เกิดความเสียหายเศรษฐกิจมากมายดังนั้นผมว่ามันต้องสมดุลตรงนี้นะครับผมเองเราก็คุยกันในโดยมูดในเบื้องต้นนี้นะครับก็คิดว่าคงต้องมีการผ่อนแต่จริงถ้าดูตัวเลขเนี่ยมันอาจจะยังไม่ควรผ่อนนะครับรู้สึกผมด้วยนะเพราะมันยัง20,000บวกลบแล้วยังเรายังเชื่อว่านับไปสมมุติว่าไปเดือน2เดือนแหละนะครับนะเพราะอะไรเพราะว่าเรายังฉีดวัคซีนได้น้อยถ้าเราไปดูเรียนรู้จากอังกฤษที่เขาเปิดที่ยุโรปจากหลายประเทศเขาเปิดเนี่ยเขาฉีดวัคซีนไป 50% แล้วนะครับเราจะเน้นได้แค่ 30% เข็ม1นะเข็ม2ได้แค่ 9% เนี่ยผมว่ามันยังน้อยไปนิดนะครับมันยังไม่เห็นผลจริงๆนะฮะแต่ไงก็ตามเนี่ยผมคิดว่าก็ต้องยอมครับมันไม่ได้ทุกอย่างหมดก็ต้องยอมว่าโอเคอาจจะคนควบคุมได้ไม่ดีเต็มที่แต่ก็เน้นว่าท่านจะต้องกลับไปดูแลตนเองให้ดีนะช่วยกันระวังเต็มที่ที่สุดอย่างที่ผมพูดมาตรการ Universal Prevention เมื่อกี้เนี่ยครับอันที่2คือเราจะใช้อีก2มาตรการมาเสริมนะฮะก็คือท่านจะต้องฉีดวัคซีนมันถ้าใครฉีดวัคซีนได้ครบ2เข็มหรืออย่างน้อย1เข็มเนี่ยเราอาจจะให้เข้าไปในห้างช้อปปิ้งได้ให้เข้าไปนั่งในร้านอาหารได้คือเป็น positive reinforcement กระตุ้นให้ทุกคนไปฉีดด้วยแล้วทุกคนจะได้ปฏิบัติด้วยอันที่3ก็คือเราจะใช้ ATK ครับคือตรวจแอนติเจนตรวจหาเชื้อโควิด19ครับซึ่งตอนนี้เรารู้ว่าเป็นวิธีซึ่งเราทดลองมาเป็นแสนคนที่เราจะไปลองในชุมชนเนี่ยพบว่ามันได้ผลดีมากเพราะรู้ผลใน15นาทีนะครับแล้วมีฟอร์โพสิฟประมาณ 1-3% เองนะครับซึ่งอันเนี้ยถ้าโพสิฟเราเชื่อได้เลยว่าท่านติดเชื้อแน่แต่ท่านเนกาทีฟเนี่ยมันมีฟอร์โพสิฟเยอะครับอีก3-5 วันท่านต้องทำซ้ำไปเรื่อย
ถ้าท่านคิดว่ามีความเสี่ยงท่านทำซ้ำไปแล้วจงกลับมาโพซิทีฟแต่ ATK ตัวเนี้ยมันถูกมากแล้วเราประมูลกันเนี่ย 8.5 ล้านที่จะมาแจกประชาชนเนี่ย75ละ765บาทนี่นะครับแต่จริงเมืองนอกเนี่ยประมาณสักเหรียญกว่าๆเนี่ยมันสัก 3-40 บาทตัวเนี้ยเชื่อว่าตอนเนี้ยถ้าดีมานด์มันเพิ่มขึ้นมันจะลดราคามาเรื่อยๆแล้วเราต้องการให้ประชาชนเข้าถึงได้ง่ายท่านอยากจะซื้อเองมาตรวจเองที่บ้านแล้วตอนเนี้ยถ้าก่อนเราจะเรียนแบบที่เยอรมันหรือที่ฝรั่งเศสเนี่ยตอนเนี้ยถ้าท่านเข้าซุปเปอร์นะท่านต้องไปยืนตัว ATK หน้าห้างก็เลยหน้าร้านเนี่ยนะครับหรือจะเข้าแบงค์นะหรือจะเข้ามหาลัยนะครับตั้งตัว ATK ก่อนครับซึ่งอันเนี้ยเราก็จะเอามาตรการ3อันนี้มาใช้ครับคือ1วัคซีน2 ATK 3ก็คือ universal prevention เป็นการมาตรการส่วนบุคคลกับสังคมนะครับและทางกระทรวงสาธารณสุขกำลังคิดเรื่องการ์ดนะฮะเราจะออกเป็นการ์ดเป็น health card ฮะเป็นการ์ดว่าถ้าท่านมีการ์ดอันนี้รับรองว่าท่านฉีดวัคซีนไปอย่างน้อย1เข็มนะหรือว่ามีผลตัว ATK เรียก PCR ว่า negative นะหรือว่าทำเป็นการ์ดเขียวการ์ดเหลืองอะไรก็แล้วแต่นะครับกำลังดีไซน์กันอยู่ครับเพราะฉะนั้นก็คิดว่าคงต้องผ่อนแต่ไม่ได้ผ่อนสุดแต่มีมาตรการมาเสริมครับนะฮะที่จะทำให้เรากลับไปใช้ชีวิตได้ผ่อนคลายขึ้นแต่ยังไม่กลับไปปกติทีเดียวครับครับสุดท้ายคือเราต้องมาช่วยกันนะครับในการที่จะปกป้องตนเองและปกป้องครอบครัวสังคมครับครับมีอีกหนึ่งคำถามต่อเนื่องกันครับคุณหมอครับมีคำถามว่าณปัจจุบันนี้เด็กอายุต่ำกว่า18เนี่ยยังไม่ได้รับวัคซีนเลยครับเพราะฉะนั้นการศึกษาแบบออนไซต์เนี่ยด้วยความที่ในครอบครัวมีเด็กหลายเจนนะครับเราจะแก้ปัญหาภาพรวมลักษณะนี้อย่างไรดีครับคืออย่างนี้นะครับว่าตอนนี้วัคซีนหลายตัวเนี่ยมีวัคซีนอยู่ตัวเดียวที่ให้ฉีดได้ถึง12ปีคือไฟเซอร์อยู่ตัวเดียวครับนะพี่ดิฉันรับรองนะครับตัวอื่นนี้ยังไม่ได้รับรองนะครับเพราะนั้นปัญหาคืออย่างนี้ว่าตอนนี้ทุกประเทศก็เหมือนกันว่าไปมุ่งเน้นฉีดผู้ใหญ่ให้ได้ก่อนเพราะเป็นประชากรใหญ่แล้วก็ต้องเคลื่อนไหวต่างๆต้องไปมีคอนแทคเยอะเนี่ยเอาไปฉีดประชากรกลุ่มใหญ่เนี่ยพี่จะป้องกันให้ได้ซะก่อนนะครับเสร็จแล้วคือจะลงมาถึง12เด็ก12ปีนะครับนะซึ่งก็จะมีไฟเซอร์อยู่ก็จะมีปัญหาเรื่องวัคซีนซัพพลายครับอย่างบ้านเราเองตอนนี้เราได้วัคซีนไฟเซอร์เข้ามาแล้วแต่ได้เข้ามา 1.5 ล้านซึ่งมันน้อยมากนะฮะตอนนี้เราก็ไปฉีดในบุคลากรทางการแพทย์ก่อนด่านหน้าหรือคนที่มีความเสี่ยงสูงก่อนมันก็ไม่พอในเด็กแต่คือครับเด็กเนี่ยถ้าไปดูข้อมูลครับว่าเด็กยังมีการติดเชื้อเนี่ยน้อยมากครับและที่มันคือเด็กติดเชื้อแล้วไม่ส่วนใหญ่ไม่รุนแรงเพราะฉะนั้นตอนนี้เด็กก็ยังไม่ได้เป็น priority แต่อยู่ในแผนการนะฮะอย่างของเราเนี่ยกระทรวงสุขภาพแผนใส่ในแผนนะครับว่าต่อไปเนี่ยถ้าเดือนตุลาเนี่ยเราซื้อไฟเซอร์มาได้อีก20ล้านโดสเนี่ยจะเริ่มลงมาฉีดในเด็กถึง12ครับนะฮะลงจะขยับลงมาเด็ก12ด้วยแต่ไฟเซอร์ทิ้ง approve แล้วนะครับส่วนที่ต่างกว่า12เนี่ยตอนนี้กำลังมีทำ study อยู่คือ Sinovac กับไฟเซอร์เหมือนกันครับ3 12เนี่ยกำลังทำ study อยู่ยังไม่ออกครับก็จะลงมาถึงเด็กเล็กด้วยครับนะครับอันนี้ก็จะเป็นแผนข้างหน้าต่อไปครับมีอีกคำถามหนึ่งนะครับมีสอบถามมานะครับว่าเราจะสร้างจริยธรรมและค่านิยมที่ดีงามได้อย่างไรครับคือเรื่องการสร้างจะได้ทำและค่านิยมเนี่ยมันเป็นเรื่องต้องปลูกฝังครับมันมาสอนกันแบบเลคเชอร์ไม่ได้มันคำว่าปลูกฝังเนี่ยก็คือมันต้องเรียนรู้หรือปลูกฝังจากการใช้ชีวิตร่วมกันการเรียนรู้ร่วมกันการทำงานด้วยกันครับและที่สำคัญคือมันต้องมีต้นแบบมันอาจารย์เนี่ยจะต้องเป็นต้นแบบหรือเป็นโรลโมเดลนะครับให้ได้นะครับไม่งั้นเนี่ยตรงนี้มันเกิดเองยากมันจะไปดูใน Google อย่างเดียวมันเกิดไม่ได้หรอกครับนะเป็นสิ่งที่มันจะต้องปลูกฝังกันมันต้องการที่จะเป็น personal contact กันตรงนี้มันผ่านออนไลน์ก็ไม่ได้นะมันตัวนี้ผมเองคิดว่านี่คือเป็นหน้าที่ของอาจารย์ครับว่าอาจารย์เราจะต้องเข้าใจบทบาทตรงนี้ว่าอาจารย์ถือต้องเป็นภาระหน้าที่ของอาจารย์ครับว่าอาจารย์จะต้องยอมเหนื่อยนะครับที่จะต้องปลูกฝังลูกศิษย์ของท่านไม่ใช่ลูกศิษย์ท่านเก่งอย่างเดียวแต่ว่าไม่มีคุณธรรมจริยธรรมแล้วไปโกงเนี่ยทั้งองค์กรทั้งชาติบ้านเมืองก็
ก็เสียหายแต่ว่าถ้าท่านลูกศิษย์ท่านเก่งนะแต่ว่าถ้าท่านเนี่ยเพิ่มอีกหน่อยคือไปเน้นเรื่องปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมด้วยซึ่งผมคิดว่ากิจกรรมพัฒนาทักษะเนี่ยเป็นกิจกรรมซึ่งตรงเลยนะครับตรงเป้ามากในการที่จะมุ่งเน้นในการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมเลยครับถ้าท่านช่วยกันทำตรงนี้เนี่ยผมคิดว่าเราจะได้คนดีครับเป็นบัณฑิตที่ดีเป็นกำลังคนที่ดีไปให้กับสังคมและประเทศชาติครับก็ขอขอบคุณทุกๆคำถามนะครับก็เดี๋ยวส่งต่อให้ท่านวิทยากรเลยนะครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับสวัสดีนะครับนะคะขอบคุณศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณนายแพทย์อุดมขชินธรนะคะท่านเป็นประธานคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุขนะคะและก็อย่างที่บอกว่าวันนี้ค่อนข้างเอ็กซ์คลูซีฟพอสมควรนะคะเราได้แนวทางนะคะแล้วก็ได้ความรู้ในเรื่องของการรับมือกับสถานการณ์ในการแพร่ระบาดของโควิด-19 ตอนนี้เป็นอย่างดีเลยค่ะเป็นเรื่องใหม่ๆด้วยเนาะที่พวกเราเนี่ยเพิ่งทราบจากท่านตอนนี้เลยค่ะเป็นแนวทางในการที่จะให้เราเนี่ยเตรียมตัวรับมือกับโควิด-19 อย่างที่อาจารย์บอกนะคะว่าเรายังต้องอยู่กับโควิด-19 อย่างน้อยเนี่ยถึงสิ้นปีหรือต้นปีหน้านะคะจนกว่าที่เราจะสร้างภูมิคุ้มกันนะคะก็คือการฉีดวัคซีนให้ได้ประมาณ 70% ของประชากรทั้งหมดของประเทศก็จะสามารถที่จะ เริ่มที่จะใช้ชีวิตปกติหรือว่าอาจจะเป็นลักษณะของโรคประจำฤดูกาลอย่างที่เราได้ทราบกันนะคะวันนี้เป็นไงคะอาจารย์ชยุทธได้รับข้อมูลนะคะเรื่องของนอกจากการทำกิจกรรมของนักศึกษาแล้วเนี่ยดิฉันเชื่อว่าหลายๆคนยังมีคำถามอีกมากมายเลยค่ะแต่วันนี้เวลาจะค่อนข้างจำกัดนะคะอาจารย์ช่วยให้ความรู้แล้วก็ทิ้งท้ายให้กับพวกเราในหลายๆเรื่องนะคะไม่ว่าจะเป็นผลกระทบที่เกิดขึ้นกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 ในขณะนี้รวมถึงสิ่งที่อาจารย์ฝากไว้แล้วก็เป็นแง่คิดที่ดีก็คือการสร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่นี่แหละคือความหวังหลังจากที่เราผ่านพ้นโควิด -19 เราจะมีบัณฑิตพันธุ์ใหม่ซึ่งอย่างที่อาจารย์บอกค่ะว่าการจะสร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่ได้เราต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนการสอนตอนนี้อาจารย์ก็ได้ให้แนวทางนะคะว่าเราไม่สามารถปฏิเสธได้ว่า เราจะพ้นจากโควิดหรือว่าเราจะอยู่ในวิถีของ New Normal เนี่ยต่อไปแน่ๆแต่ทำยังไงที่จะประสานนะคะโดยเฉพาะเด็ก Gen Z ยังต้องอยู่กับโลกออนไลน์ใช่ไหมคะแต่จะประสานความสมดุลอย่างไรระหว่างการจัดการเรียนการสอนที่เป็นออนไลน์กับออนไซต์ซึ่งก็ยังมีความสำคัญมากการเรียนในลักษณะห้องเรียนนะคะหรือว่ารูปแบบของการจัดกิจกรรมที่หลากหลายก็ยังมีความจำเป็นอยู่ค่ะซึ่งกิจกรรมเหล่านี้ก็จะขาดไม่ได้นะครับเพราะว่าเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาทักษะนะครับอารมณ์ทางสังคมและก็สติปัญญาของนักศึกษาด้วยนะครับนอกจากเรื่องของการเรียนการสอนในห้องเรียนแล้วนะครับนอกจากนี้ก็การจัดกิจกรรมเนี่ยก็จะต้องมีการปรับเปลี่ยนอีกหลายอย่างเลยนะครับอาจารย์สุทธิภาทั้งเรื่องของ mindset นะครับเรื่องของเนื้อหากิจกรรมวิธีการสื่อสารนะครับรวมถึงการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมนะครับกับการจัดการจัดกิจกรรมแต่ละรูปแบบนะครับแล้วก็นอกจากนี้นะครับการจัดกิจกรรมเนี่ยเราก็ต้องทำไปควบคู่กับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยนะครับแล้วก็หัวข้อสุดท้ายนะครับท่านคุณหมอก็ได้ฝากเอาไว้นะครับเรื่องของว่าเราจะต้องอยู่กับโรคนี้ไปอีกนานแค่ไหนนะครับซึ่งสรุปง่ายๆเลยครับถ้าเราป้องกันตัวเองนะครับเว้นระยะห่าง2เมตรสวมหน้ากากนะครับเชื่อว่าอัตราการติดเชื้อเนี่ยจะต้องลดน้อยลงนะครับแล้วก็เราจะสามารถกลับมาใช้ชีวิตในรูปแบบปกติได้เร็วขึ้นครับค่ะนี่ก็เป็นความรู้นะคะแล้วก็เป็นประสบการณ์จากท่านนายแพทย์อุดมขชินธรนะคะที่ท่านได้กรุณาให้เกียรติกับการจัดประชุมวิชาการการพัฒนาบัณฑิตเครือข่ายอุดมศึกษาของเราในวันนี้นะคะเชื่อแน่ว่าแนวทางที่อาจารย์ให้ในวันนี้อาจารย์เองนะคะรวมถึงนักศึกษารวมทั้งมหาวิทยาลัยต่างๆที่เข้าร่วมการประชุมวิชาการในครั้งนี้ก็จะได้นำไปปรับประยุกต์ใช้ในเรื่องของการจัดการเรียนการสอนให้เท่าทันสถานการณ์ที่เรายังต้องเผชิญอยู่กับเราเรียกว่า new normal เนาะหรือฐานวิถีชีวิตใหม่แบบนี้ต่อไปค่ะทางคณะผู้จัดงานนะคะต้องขอขอบพระคุณศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณนะคะนายแพทย์อุดมขชินธรอีกครั้งนึงขอบพระคุณอาจารย์อย่างสูงค่ะขอบคุณครับวันนี้มีหลายๆท่านอยากจะได้สไลด์นะคะอยากจะได้เอกสารประกอบการบรรยายของคุณหมออุดมนะคะเดี๋ยวทางคณะผู้จัดนะคะจะได้ให้แต่ละท่านสามารถโหลดได้ทาง Facebook เพจ Facebook ของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร์เกษมเดี๋ยวเราจะให้ดาวน์โหลดได้นะคะทางเพจ Facebook ของเราอีกทีนึงค่ะแล้วก็จากนั้นนะคะค่ะก่อนที่เราจะพักรับประทานอาหารกลางวันกันนะครับก็ขอความร่วมมือผู้เข้าร่วมประชุมนะครับได้
ตอบแบบประเมินนะครับตามลิงก์ที่ปรากฏอยู่ด้านล่างนะครับในช่องแชทนะครับแล้วก็เมื่อตอบเรียบร้อยแล้วท่านจะได้รับลิงก์กรอกข้อมูลเพื่อรับใบเกียรติบัตรนะครับเรามีเกียรติบัตรให้ด้วยนะครับสำหรับทุกท่านที่ได้เข้าร่วมประชุมวิชาการในวันนี้นะครับซึ่งเกียรติบัตรนี้จะเป็นอิเล็กทรอนิกส์นะครับแล้วก็จะส่งไปที่อีเมลของท่านนะครับในตอนบ่ายนะครับขออนุญาตนัดหมายเรื่องของการเสวนาในช่วงบ่ายสักเล็กน้อยนะครับในตอนบ่ายเนี่ยเราจะกลับมานะครับในเวลาประมาณ 12:50 นะครับจะเป็นการเสวนาในหัวข้อแตกต่างอย่างเข้าใจอุดมศึกษาไทยไม่เหยียดกันนะครับ Stop Bullying So Respect นะครับหลังจากนั้นนะครับ 14:00 ถึง 15:10 นะครับจะเป็นการเสวนาในหัวข้อการประสานความสมดุลเด็ก Gen Z กับระบบการศึกษาปัจจุบันครับและสุดท้ายนะครับ 15:10 จนถึง 16:20 นะครับจะเป็นการนำเสนอแนวปฏิบัติที่ดีเรื่องการใช้ปฏิบัติการเสมือนจริงและดิจิทัลเทคโนโลยีนะครับในสถานการณ์โรคระบาดกับผลลัพธ์การเรียนรู้ของนักศึกษาครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวช่วงบ่ายพลาดไม่ได้นะคะเดี๋ยวเรามีกิจกรรมเสวนาทางวิชาการที่น่าสนใจใครเป็นแฟนคลับของใครเนี่ยเดี๋ยวเข้ามาพบกันได้ในช่วงบ่าย 12:50 นะคะกลับมาในห้องประชุมนี้อีกครั้งนึงวันนี้ขอบพระคุณผู้เข้าร่วมการประชุมวิชาการทุกท่านนะคะสำหรับกิจกรรมพักเช้าก็เสร็จสิ้นลงแล้วเดี๋ยวเราพบกันในพักบ่ายค่ะขอบพระคุณค่ะครับขอบคุณครับ